สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาเจอกันยามดึกๆเนาะครูก็แอบมาตอนดึกๆนะครับมาเจอกันนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับกับครูจอห์นนี่นะครับหรือว่าโค้ชจอห์นนี่นะครับที่หน้าเพจนะครับโค้ชจอห์นนี่ Hypnotherapy and NLP นะครับเรามาเรียนรู้ร่วมกันด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับ Mind Science นะครับใครที่ยังไม่หลับยังไม่นอนนะครับมานะครับพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดทักทายกันก็มาได้นะครับแล้วก็แจ้งครูก็มาด้วยว่าสัญญาณเป็นไงบ้างวันนี้สัญญาณโอเคไหมนะครับเสียงดนตรีดังไปไหมเสียงครูค่อยไปหรือเปล่านะครับแจ้งกันก็มาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ช่วยครูแชร์สักคนละ6แชร์ดีมั้ยนะครับใครแชร์กันไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่หลับยังไม่นอนนะแล้วเจอไลฟ์นี้นะครูก็แอบมาแบบนี้แหละนะวันไหนแอบมาก็มาอย่างเงี้ยนะบางวันก็มาเร็วนะบางวันก็มาดึกนะครับอ่ะนะครับใครที่ยังไม่หลับยังไม่นอนนะครับแจ้งกันก็มาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งดูซิว่าใครก็มาแล้วบ้างนะบางคนก็อะไรครับเพิ่งสวดมนต์เสร็จใช่ไหมครูก็แอบมานะครับครูไม่ได้สวดมนต์นะเนี่ยครูก็ทำภารกิจงานของครูนะครับอ่ะมาดูซิว่าใครเข้ามาเราบ้างนะครับสวัสดีครับคุณข้าวโพดนะครับคุณยายครูใหญ่มาเดี๋ยวก็เจอครูใหญ่วันที่28ตุลานะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนหลักสูตรโคชชิ่งหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับมาจันจิตได้สำนึกกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะก็มีครูนะครับครูจอห์นนี่เนี่ยไปด้วยนะครับหลายคนก็ถามว่าครูจอห์นนี่นี่ไปด้วยหรือเปล่านะจริงๆแล้วมีอาจารย์นะครับแล้วก็มีครูทั้งหมด9ท่านนะครับที่ใช้ศาสตร์ด้านฮิปโนเทอราพีนะครับแล้วก็ NLP ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วเกิดผลลัพธ์นะทำไงก็ได้นะให้มันเกิดผลลัพธ์ในชีวิตประจำวันนะหลายคนก็นะครับได้ลงทะเบียนไปนี่ครูก็ยินดีด้วยเพราะว่าครูก็ไปนะครับวันที่28นะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะนะคนที่ลงทะเบียนไว้ก็โชคดีก็เจอกันนะครับเนาะใครจะโชคดีเจอครู EFT ให้นะครับที่หน้าฟลอร์หน้าคลาสไม่รู้ละไม่รู้จะได้ทำให้หรือเปล่านะต้องดูก่อนเนาะเพราะว่างานโคชชิ่งวันที่28ตุลาคมเนี่ยนะครับเป็นงานที่จัดเวิร์กช็อปเต็มวันเลยนะครับบางก็ต้องเตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มมาด้วยแล้วก็มีอาจารย์ทั้ง9ท่านเนี่ยเตรียมนะครับมอบพลังดีๆแล้วก็มอบนะครับเวิร์กช็อปดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องของจิตใต้สำนึกเนี่ยให้เราเอาไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆนะครับที่มีให้เฉพาะในหลักสูตรนี้เท่านั้นนะในวันอาทิตย์ที่28ตุลาแล้วก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนที่ได้มาเจอครูนะครับแล้วก็ได้มาฝึกใจตัวเองอันนี้สำคัญนะครับฝึกที่จะใช้ศาสตร์นี้นะครับเอาเคล็ดลับดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเออมันเกิดผลลัพธ์ยังไงเหมือนกับที่หลายคนเขาฝึกแล้วก็ได้ผลลัพธ์นะครับคุณอิงสวัสดีครับคุณแอปเปิลไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่านะครับคุณแอปเปิลปัญญานั่นเองนะครับครูใหญ่บอกว่าสัญญาณเสียงครูเสียงเพลงชัดค่ะนะครูก็ต้องทำใหม่นะเพราะว่าไมค์กูพังไปแล้วใช้ไมค์จนพังตั้งแต่อยู่ที่เยอรมันแล้วครับใช้ไมค์พังมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินไปแล้วลืมถอดออกมันก็ดังกระชากนะครับพังเลยวันนี้ก็เลยลองเทสระบบใหม่ว่าเอ๊ะจะไปได้หรือเปล่าแล้วก็ไปได้นะคุณหนิงเป็นไงบ้างครับแม่คุณหนิงวัชริยานะครับก็เป็นอะไรครับเศรษฐีนาบัวรู้จักนาบัวไหมแม่นะครับไม่ได้ปลูกข้าวนะปลูกนาบัวแทนแม่นะครับสุดยอดเลยนะก็อยากจะมีนาบัวนะในฝันนี่ก็เคยดูสารคดีนะครับที่แบบว่าคนที่ปลูกบัวนะครับปลูกบัวแล้วก็ทำเป็นนาเป็นสวนเป็นไร่เลยอ่ะแล้วเห็นเฮ้ยทำไมเขาทำดีจังเลยอ่ะนะครับมันก็เป็นแบบเคยดูสารคดีมานะครับแล้วก็เวลาขับรถผ่านข้างทางแล้วมันมีสระบัวที่มันขึ้นเองโดยธรรมชาติอ่ะอยากจะแวะไปเด็ดมาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้เขาให้เด็ดหรือเปล่า นะอยู่เชียงใหม่ก็ขับรถไปแล้วเอ๊ะอยากจะไปเด็ดมาเหมือนกันนะเขาให้เด็ดหรือเปล่าไม่รู้ที่มันขึ้นเองตามข้างทางอย่างเงี้ยนะครับก็ได้แต่อะไรครับก็ใช้ศาสตร์อะไรครับโอมดอกไม้บูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าขอน้อมถวายดอกบัวนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา
นะครับผลบุญนั้นเกิดจากการน้อมถวายดอกบัวนี้ทั้งสระเลยแล้วก็ตลอดเส้นทางที่ข้าพเจ้าขับรถผ่านเนี่ยก็ขออุทิศให้กับอะไรครับเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองสระบัวทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ตลอดจนเทพพรหมเทวดานะครับเจ้าของที่เจ้าของทางผู้รดน้ำพรวนดินนะครับแล้วก็สรรพสัตว์น้อยใหญ่โดยรอบแล้วก็ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามโดยรอบให้ได้มีส่วนนะครับในบุญที่ข้าพเจ้าได้น้อมถวายดอกบัวนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเห็นไหมครับเราถวายดอกบัวด้วยจิตของเราได้นะอันนี้ก็ศาสตร์หลวงปู่ดูนะไม่ต้องไปเด็ดมานะเราก็เอาของเขาไปถวายเลยแต่เราก็ให้เขาด้วยนะให้เจ้าของที่เจ้าของทางให้เจ้าที่เจ้าทางให้อะไรก็ว่าไปให้หมดอ่ะนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆแบบว่านะครับก็ใจเราจะได้แบบว่าได้ถวายตลอดนะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะหลายคนก็ใช้อยู่ใช่ไหมครูก็บอกไปหลายรอบไม่รู้ใช้กันบ้างหรือเปล่าขับรถใกล้มันมีได้รู้จักภาวนาบ้างเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเห็นดอกไม้ก็นะได้ภาวนานะครับนึกถึงอะไรครับแม่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไม่ธรรมดานะบอกเลยนะครับก็ต้องฝึกกันไปนะครูก็ยังต้องฝึกอีกเยอะนะครับแม่ถ้าครูบรรลุแล้วคงไม่มานั่งแถวนี้หรอกใช่ไหมคุณอิงเชียงใหม่แชร์แล้วค่ะแม่ใครแชร์6แชร์ช่วยบอกครูด้วยนะแชร์ไปกี่แชร์สารภาพกันมาเลยนะเดี๋ยวครูกดแชร์แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะคุณน้องนี่ก็น่ารักมากเลยนะแม่ไลฟ์ทุกวันนะสตาร์ซีทุกวันครูก็ไปแอบดูบางทีก็ตีหนึ่งตีสองอ่ะครูก็นั่งดูคลิปจนตาแฉะหมดเลยนะครับดูคลิปลูกศิษย์ว่าไลฟ์อะไรยังไงนะครับเราก็โอ้เดี๋ยวครับรู้สึกว่าเขาเป็นสตาร์ซีทกันเลยจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับจริงๆพอพูดถึงลูกศิษย์ที่เขาไลน์นี่ขนลุกนะบางทีนั่งฟังเขาพูดเนี่ยแล้วขนลุกเลยอะแล้วแบบเฮ้ยแต่ก็ไม่มีโอกาสได้บอกเขานะว่าเฮ้ยยูเอาพลังมาจากไหนกันแต่ละคนแล้วเอาหัวข้อดีๆมาทั้งนั้นเลยอะนะบางคนก็กำลังเริ่มต้นในการฝึกบางคนก็เริ่มโปรแล้วนะแค่วันที่3วันที่4หลังจากที่ไลฟ์ทุกวันวันละ1นาทีอย่างน้อยเนี่ยเริ่มเป็นมือโปรแล้วนะเราก็เห็นแล้วแบบนะแบบนี้น่าสนับสนุนใช่ไหมเริ่มครูเห็นปุ๊บครูก็ไปเสิร์ชหาคนไหนที่อะไรครับแชปเตอร์รู้จักแชปเตอร์ไหมแชปเตอร์ไว้แล้วก็พิมพ์คำว่าสตาร์ซีดนะครูก็ไปเสิร์ชใน Facebook มันจะขึ้นเลยว่าใครที่แชปเตอร์แล้วสตาร์ซีดไว้ครูจะรู้ว่าใครไลฟ์บ้างครูก็ไปตรวจจากตรงนั้นแหละนะบางคนแท็กครูไม่ขึ้นชื่อครูไงครูก็ไปตรวจจากใน Facebook มันจะมีช่องให้เราเสิร์ชครูก็พิมพ์ชาร์ปเครื่องหมายชาร์ปนะครับเครื่องหมายชาร์ปที่เป็นตารางแล้วก็พิมพ์คำว่าสตาร์ซีดครูก็ไปเสิร์ชดูว่ามีใครที่ส่งกันบ้านหรือว่าไลฟ์บ้างครูก็เจอนะครับหลายคนหรือว่าถ้าใครไม่ได้ชาร์ปไม่ถูกนะสตาร์ซีดไม่เจอก็ไปเป็นอะไรครับ MD Johnny ครูก็เสิร์ชเอาทุกคำเลยนะครับส่งกันบ้านครูจอนนี่ชาร์ปส่งกันบ้านครูจอนนี่เครื่องหมายชาร์ปสตาร์ซีดเครื่องหมายชาร์ป MD Johnny ครูก็ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างว่าใครที่ชาร์ปถูกต้องครูก็ไปเจอนะบางคนก็ชาร์ปไม่ถูกแต่ว่าครูก็เสิร์ชเอาทีละคำก็ไปนั่งดูไลฟ์ลูกศิษย์แต่ละคนเขาเก่งอ่ะแต่ละคนนี่เก่งจริงนะครับคนไหนฝึกคนนั้นก็ได้นะบอกเลยนะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับครูขอชาร์ปปั๊บนะครับเดี๋ยววันนี้ครูก็นะครับจะมาเหมือนเดิมนะครับครูอยากให้พวกเราลองฝึกด้วยตัวเองด้วยนะไม่ต้องแบบมารอครูทุกวันในครูอยากให้เราแบบวันไหนครูไม่มาก็ฝึกเองนะครับอยากให้ติดที่ตัวเราไม่ใช่ติดที่ครูสำคัญนะแล้วติดเราแล้วเป็นไงติดที่ใจเรานี้มันสำคัญนะเฮ้ยเราฝึกได้นะเราอยู่ที่ไหนเราก็ฝึกได้ไม่ต้องรอครูเพราะรอครูแสดงว่าอะไรฝากพลังไว้ที่การฝากพลังไว้ที่ครูไม่ได้ต้องฝากพลังไว้ที่ไหนที่ใจของตัวเองนี่สำคัญนะครูเน้นให้เราฝึกนะครับศรัทธาที่ใจตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อใจของเรามีความศรัทธาแล้วมีความเชื่อแล้วเราก็สามารถนำใจของเราหรือว่าจิตของเราพลังจิตของเราไปโฟกัสเป้าหมายที่เราต้องการได้นะครับต่อให้ระยะเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็จะไม่สนใจเลยว่ามันจะได้หรือไม่ได้เมื่อไหร่นะครับถ้าคุณยังแอคชั่นต่อไปเรื่อยยังไงคุณก็ได้แน่นอนจะชาตินี้หรือชาติหน้าครูเชื่อเสมอว่าถ้าคุณยังต้องการมันอยู่และคุณยังแอคชั่นพูดนึกรู้สึกถึงเสมอในสิ่งที่คุณต้องการโอกาสย่อมเป็นของคุณแน่นอนนะครับคุณนาเดียก็นะครับก็พิมพ์ไม่ใช่ก็ไลฟ์ทุกวันเลยนะคุณนาเดียนะครับแม่นะพูดไปก็ขนลุกนะจริงๆบางทีนั่งดูนี่ขนลุกนะขนลุกอยู่คนเดียวนี่แหละดูลูกศิษย์แล้วแบบเฮ้ยเขาเก่งจริงนะเรากว่าจะได้เหมือนเขาเนี่ยนะครับยังใช้เวลาตั้งนานเลยเขาพูดนี่แบบว่าเขาเรียบเรียงความเขาแหละออกมาจากข้างในอ่ะ
นะครับออกมาจากข้างในนะจริงๆเวลาการพูดไลฟ์ที่ดีจริงๆก็ควรจะมีสคริปต์บ้างนะครับมีหัวข้อที่จะพูดนะ1นาทีนี่จะพูดเรื่องอะไรบ้าง1 2 3นะมีหัวข้อมีตัวอย่างมีอธิบายนะครับอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็3นาที5นาทีแล้วนะครับทำทุกวันคุณก็จะเก่งขึ้นนะครับไปดูคลิปแรกๆของครูสิยังสู้ลูกศิษย์ครูไม่ได้เลยไปดูคลิปแรกๆกูยังพูดสั่นๆเลยสมัยแรกๆนะครับเนี่ยพอเราฝึกทุกวันมันก็จะชินนะครับเมื่อเราฝึกทำกับข้าวใช่ไหมทำกับข้าวเดิมๆซ้ำๆนี่ก็รู้ละนะครับก็เป็นละนะครับมันก็จะอะไรครับคุ้นชินมากขึ้นนะจิตเราก็จะคุ้นชินมากขึ้นนะครับจิตเราก็จะคุ้นชินมากขึ้นอ่ะครูไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อนะครับที่ครูโพสต์ไปก็คืออะไรครับคุณตุ๊กนะครับก็น่ารักมากๆเดี๋ยวอยู่ฝรั่งเศสนะครับก็ส่งข้อความมาจริงส่งข้อความมาหลายเรื่องมากนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของที่ได้รับเป้าหมายเร่งด่วนด้วยต้องการนะครับนะฮะได้แบบปฏิหารด้วยนะครับได้แบบปฏิหารด้วยนะก็เขียนมาว่าครูต้องบอกนิดนึงนะครับว่าคนไหนเนี่ยที่เอาใจเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาฝึกตัวเองจริงแล้วมาโฟกัสเป้าหมายตัวเองจริงอ่ะนะครับโอกาสที่เขาจะได้ผลลัพธ์มันสูงอยู่แล้วนะกับบางคนที่คิดพูดทำรู้สึกนานๆทีหรือว่าไม่ได้ทำสม่ำเสมอไม่ได้ให้เวลากับตัวเองไม่ได้ให้เวลากับเป้าหมายของตัวเองแบบนี้โอกาสที่เขาจะได้ผลลัพธ์ก็น้อยนะครับหลังจากที่ครูอ่านแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆที่คุณตุ๊กส่งมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับเราก็รู้ว่าเขาดูคลิปจริงเขาฝึกจริงนะครับแล้วผลลัพธ์เขาก็ได้เองนะครับก็ระหว่างที่เขาสั่งตำราครูด้วยนะครับสั่งไป3เล่มนะและอยู่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็ส่งไปแล้วน่าจะถึงพรุ่งนี้นะแต่ยังไม่ได้ส่งถึงพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้ถึงฝรั่งเศสถึงที่บ้านของคุณตุ๊กที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยทางบ้านส่งไปที่ฝรั่งเศสอีกทีนึงนะครับไม่ได้ส่งเพราะว่าเหมือนเห็นว่าจะถือไปฝรั่งเศสเลยนะครับมันก็ไม่ต้องส่งนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับได้รับเป้าหมายได้ผลลัพธ์จากการตั้งเป้าหมายตัวเองนะคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วแอคชั่นนะครับมันคืออะไรครับเขาเรียกว่าคนนั้นทำทันทีนะครับทำทันทีนะคนไหนที่ตั้งเป้าหมายแล้วทำทันทีอ่ะทำทันทีจะทำไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ที่มันทำทันทีอ่ะเช่นอะไรครับเดินออกจากเก้าอี้ที่ตัวเองสมมติว่าคุณนั่งอยู่แล้วก็นั่งคิดถึงเป้าหมายนั่งอะไรนั่งออกแบบเป้าหมายตัวเองอยู่เสร็จแล้วก็นั่งละเมอโพกแบบเนี้ยอย่างเงี้ยไม่เรียกแอคชั่นแอคชั่นคือทำยังไงก็ได้เช่นอาจจะเคาะเนี่ยเคาะพูดถึงเป้าหมายตัวเองนะสั่งจิตตัวเองโปรแกรมจิตตัวเองนะครับหรือว่าอะไรครับแมทนะครับออกแบบวิธีการว่าเราจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงแล้วอาจจะเขียนมาก่อนแต่พอถึงจริงวิธีการอาจจะไม่ได้ใช้เลยสักข้อก็ได้เดี๋ยวมันจะมีวิธีการที่ใช่มาเสมอนะครับนะครับมันก็เป็นอย่างนี้หรือว่าเดินไปที่ไหนก็ได้ในสักที่หนึ่งเหมือนเราได้แอคชั่นอะไรทันทีนะครับสำคัญมากนะครับปกติไม่ค่อยได้เคาะให้ใครนะครับในคลาสสัมมนาเขาต้องบอกนิดนึงนะครับนะครับก็นับคนได้นะคนไหนที่จะแบบนะครับให้ครูได้เคาะให้เพราะว่าบางทีครูสอนเนี่ยครูก็ไม่ได้สอนเรื่องเคาะเลยนะ EFT นะครับในคลาสสัมมนาเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างพวกเราเรียนกันในไลฟ์เนี่ยเราก็จะฝึกกันเองแล้วก็จินตนาการเองใช่ไหมแต่เวลาเรามีโอกาสเข้าห้องสัมมนามันจะได้อีกฟิลหนึ่งมันจะได้อีกความรู้สึกหนึ่งมันจะมีการจับครูทำเวิร์กช็อปนะครับซึ่งเมื่อคุณทำเป็นแล้วในคลาสสัมมนาคุณสามารถไปเคาะให้ใครก็ได้อย่างถูกหลักการนะอย่างถูกหลักการหมายความว่าคนที่เรียนเราได้มาเรียนกันในคลาสสัมมนาเรามีโอกาสเจอกันเนี่ยเขาจะรู้หลักในการที่ใช้ EFT นะครับที่เอาไปเทเลปีหรือว่าเอาไปโฟกัสให้กับคนที่เรารู้จักกันแบบนี้ได้นะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยไม่ใช่เคาะให้กับตัวเองอย่างเดียวเราสามารถแอนคอริงหรือว่าเคาะให้กับคนที่อยู่ในบ้านเราได้ให้เขาได้ผลลัพธ์ได้นะครับอันนี้สำคัญแล้วก็เวลาเคาะยังไงให้มันพีคสเตทแบบไม่ใช่แค่ขนลุกพีคสเตทแบบสเตทที่มันเหนือกว่าขนลุกอีกนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเวลาเราเข้าคลาสสัมมนามันก็ต้องมีอะไรที่มันสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเจอครูตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องฝึกอะไรที่มันชัดเจนเข้าไปอีกแต่ว่าที่เราฝึกกันไปในไลฟ์นี่ก็ถือว่าชัดเจนมากๆแล้วนะเพราะหลายคนก็ฝึกแล้วได้ผลลัพธ์จริงๆครูบอกเลยว่าแค่ฝึกในไลฟ์เนี่ยฝึกต่อเนื่องนะคุณก็จะค้นพบวิธีที่ใช่ของคุณเอง
มากขึ้นนะอย่าลืมว่าทุกคนมีของเดิมอยู่แล้วครูต้องบอกเลยว่าของเดิมทุกคนมีนะของเดิมคืออะไรล่ะก็สิ่งดีๆที่คุณเคยทำมาไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเมื่อคุณฝึกจิตของคุณไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นก็จะมาให้คำตอบคุณเองว่าคุณมีอะไรบ้างนะครับพูดไปก็คนลุกเวลาพูดถึงเรื่องของเดิมคุณเบนซ์น่ะไม่เจอกันนานเลยนะคุณเบนซ์นะเห็นคุณเบนซ์เลยนะตั้งสัจจะสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิวันละ300จบโอ้โหเราเห็นลูกศิษย์นี้แบบว่าตั้งสัจจะเนี่ยครูอยากจะไลฟ์สักวันหนึ่งเรื่องของการตั้งสัจจะนะครับครูก็ยังต้องฝึกเยอะนะนะครับไม่ใช่แบบเป็นผู้มีสัจจะวาจาศักดิ์สิทธิ์ยังไม่โอ้อีกต้องเยอะกว่าจะฝึกได้นะครับเห็นลูกศิษย์ก็ตั้งสัจจะสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิวันละ300จบเราเห็นคิดง่ายๆครับ1จบใน1นาทีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สวดแบบจังหวะในถ้ำนะแต่ว่าถ้าสวดแบบเร็วๆเนี่ยนะครับอาจจะแป๊บเดียวนะครับแล้วแต่นะจะสวดแบบเร็วๆก็ได้เพื่อไม่จิตเราไปที่อื่นนะครับก็แล้วแต่เทคนิคนะสวัสดีนะครับทุกๆคนเลยนะครับบางทีครูก็อาจจะอ่านชื่อไม่หมดเนาะเดี๋ยวนะขอดูรัวๆรัวๆคุณเจี๊ยบครูน้ำมนต์นะครูแอดคุณราเชลนะคุณวิบแม็กคุณวิบก็ไปติดอะไรครับติดเทวดาประจำตัวในถ้ำมาใช่ไหมคุณเดือนนะครับแม็กคุณวิบ5แชร์แล้วนะครับคุณน้องนะครับเสียงชัดเลยคุณเบนซ์คุณอุ๊คุณอุ๊อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่แพร่เนี่ยนะครับคุณวันเพ็ญคุณหนิงกาลสินนะครับคุณโสภาคุณพรวานะครับคุณดิลกานะครับคุณต้อยใช่ไหม TOEY ต้อยหรือเต้ยนะครับแม็กนะครับคุณเหมียวนะครับคุณสสิธรสวัสดีครับคุณใจนะครับแม็กคุณแอมนะคุณพัฒนะคุณดุษฎีนะครับคุณธัญญาสิรินะครับคุณเปิ้ลนะโอ้คุณพรนพันธ์มานะครับเป็นชื่อที่ครูแบบอ่านแล้วกูรู้สึกว่าเออชื่อนี้ดีจังเลยชื่อคุณพรนพันธ์เนาะคุณหมวยซ่าใช่ไหมคุณรัชดาพรนะครับนะคุณสุดารัตน์จากโคราชก็มาคุณชยานิษฐ์นะครับหลายคนก็เข้ามาแล้วนะครับใครแชร์แล้วก็ช่วยบอกครูนิดนึงว่าแชร์ไปกี่แชร์นะครับครูต้องบอกนิดนึงว่าผลลัพธ์ในการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนเนี่ยนะครับแต่ละคนก็อาจจะได้ไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะภายใน7วันบางคนก็เดือนหนึ่งบางคนก็6เดือนบางคนก็1ปีนะแต่ถ้าคุณยังฝึกนะครับใช้เทคนิค Advanced EFT นะครับกับตัวเองทุกวันก่อนนอนคุณเชื่อได้เลยครับคุณได้รับแน่นอนนะแต่เป้าหมายเร่งด่วนของคุณต้องเป็นไปตามกฎ3ข้อนะครับสำหรับคนที่ยังไม่หลับยังไม่นอนช่วยนะครับก๊อปวางนิดนึงว่าเป้าหมายเร่งด่วนนะครับในการออกแบบเป้าหมายเร่งด่วนนะตามกฎที่ครูตั้งขึ้นมานะช่วยออกแบบให้พวกเราเนี่ยต้องมีกฎ3ข้อในการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนใครมีแล้วก๊อปวางก๊อปวางรัว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 กันไปเลยนะครับรัว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 ไปเลยนะครับดูนะครับดูซิว่าใครก๊อปวางก๊อปวางไปแล้วบ้างครับกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนมี3ข้อเดี๋ยวครูทวนให้นะครับครูต้องแบบต้องทวนจริงๆนะครับเพราะบางคนตั้งเป้าหมายเร่งด่วนมาไม่ได้ดูกฎเลยนะตั้งมาแบบลอยๆอ่ะแล้วไม่รู้มันจะได้จริงหรือเปล่านะครับ1วิธีการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนต้องดอกจันคำว่าเร่งด่วนเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายทั้งชีวิตนะคำว่าเร่งด่วนก็คืออะไรครับภายในอาทิตย์นี้ภายในวันพรุ่งนี้ภายในเดือนนี้ภายใน3เดือนภายใน6เดือนภายใน9เดือนหรือว่าภายใน1ปีนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป้าหมายเร่งด่วนส่วนถ้าคุณใช้เวลายาวๆก็อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นเช่นภายใน 1-2 ปีเป้าหมายระยะกลางภายใน5ปีแล้วก็เป้าหมายระยะยาวภายใน10ปีแต่ว่าครูมาโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนให้พวกเราได้ลองพิสูจน์เองเพื่อเราเนี่ยเพื่อจิตของเราได้คุ้นชินแล้วก็ได้เสพในรับความสำเร็จจากเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในแต่ละวันแต่ละวันนะคุณจะได้รู้ว่าเออเวลาเราตั้งเป้าหมายเร่งด่วนเนี่ยมันสำเร็จเป็นจริงนะแล้วเราต้องแอคชั่นทำทันทีด้วยนะครับแล้วเป้าหมายเร่งด่วนนะที่ให้มันเกิดขึ้นจริงต้องประกอบด้วยทำตามกฎ3ข้อนะครับข้อแรกนะครับ1ต้องคำนึงว่าสิ่งที่คุณตั้งเนี่ยต้องเป็นเรื่องจำเป็นคำว่าจำเป็นไม่ได้แบบบางคนก็แบบเอาทีเดียวแล้วอยู่ทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายเร่งด่วนนะบางทีก็อาจจะเป็นไปได้เนาะอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะนะครับหนึ่งนะครับต้องเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเป็นเรื่องจำเป็นไม่ใช่เรื่องเหลือเฟือนะครับสองเป็นเรื่องจำเป็นในระยะเวลาสั้นๆนี้นะครับในระยะเวลาภายในไม่เกินปีเนี้ยมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคุณจริง
ม่ใช่จำเป็นทั้งชีวิตคุณเอามาหมดเลยอะไรเงี้ยคุณก็ปล่อยให้เป็นเป้าหมายระยะกลางระยะยาวบ้างนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้มีไทมิ่งนะครับในการที่จะโฟกัสมันนะครับอ่ะเป้าหมายเร่งด่วนข้อแรกนะครับ1ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในระยะเวลาเร่งด่วนเนี่ยนะมันจำเป็นจริงๆนะครับรู้จักจำเป็นเนาะนะครับ2นะครับต้องเป็นเรื่องที่อะไรครับน่าจะเกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาอันสั้นๆนะครับข้อ2นี้ก็ต้องดอกจันไว้เลยข้อ1ก็ดอกจันแล้วจำเป็นในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับ2นะครับต้องเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาอันสั้นๆไม่ใช่แบบว่าเกิดขึ้นได้จริงภายในอายุ60อย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าคุณจะรอไหวหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้ต้องเกิดขึ้นได้จริงนะครับในระยะเวลาอันสั้นๆนี้นะครับก็คือภายในวันพรุ่งนี้ภายใน3เดือนนี้ภายในปีนี้ภายใน9เดือนนี้นะครับนะครับแล้วข้อสุดท้ายเวลาคุณตั้งเป้าหมายเร่งด่วนนะครับต้องเป็นคุณต้องคำนึงถึงอะไรครับนอกจากคำนึงว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาสั้นสั้นข้อสุดท้ายนี่ก็สำคัญมากนะครับเป็นเรื่องที่คุณต้องนะครับคำนึงถึงต้นทุนที่คุณมีทรัพยากรที่คุณมีสินค้าที่คุณมีความรู้ความสามารถที่คุณมีประสบการณ์ที่คุณมีนะครับคุณจะได้ออกแบบเป้าหมายของคุณให้มันสอดคล้องว่านี่คือเป้าหมายเร่งด่วนนะไม่ใช่เป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะยาวนะครับไม่ใช่หรือว่าความรู้ที่คุณอาจจะเพิ่มเติมในระยะเวลาในอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้าก็ได้นะครับมันเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นครูอยากให้คุณเนี่ยคำนึงถึงข้อ3ด้วยดอกจันไว้ด้วยนะแล้วเป้าหมายที่คุณตั้งขึ้นมานะครับมันจะจับต้องได้จริงแล้วเป้าหมายเร่งด่วนนะเวลาเราออกแบบเป้าหมายเร่งด่วนนะครับจะต้องมีอย่างน้อยไม่เกินกี่ข้อครับไม่เกิน5ข้อเอาบางคนอาจจะต้องการจำเป็นจริงๆสัก6ข้อครูก็อารุ่มมารวยให้นะสัก6ข้อนะจริงๆไว้3ถึง5ข้อนะครับเสร็จแล้วแหละครับต้องเป็นประโยคบอกเล่าเป็นประโยคบอกเล่าไม่มีคำว่าจับไม่มีคำว่าต้องการไม่มีคำว่าอยากได้บอกเล่าอะไรบอกเล่าให้จิตเราฟังบอกเล่าให้สมองรับรู้ว่าอันนี้เหมือนเราทำอยู่ทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าฉันขอฉันอยากได้ไม่ใช่ขอเชื่อรับนะศาสตร์ของครูไม่มีการขอศาสตร์ของครูมีแต่สั่งอย่างเดียวสั่งใครสั่งตัวเราเองสั่งจิตใต้สำนึกสั่งให้ชีวิตเราทำเดี๋ยวไม่มีการขอนะศาสตร์ของเราไม่ขอยกเว้นการอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตอาจจะใช้คำว่าขอก็ได้แต่ว่าเวลาเราพูดถึงฮิปโนโทรพีเราจะไม่ใช่คำว่าขอเราใช้คำว่าเหมือนเราใช้คำสั่งสั่งมาที่ตัวเราสั่งมาที่จิตเรานะสั่งมาที่สับคอนเชียสเรานะครับโดยใช้อะไรสั่งก็ใช้อายตนะของเราทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคำสั่งไม่ใช่คำสั่งแค่คำพูดสั่งด้วยภาพก็ได้ด้วยตาถ้าเราเอาตาไปดูเรื่องอะไรแสดงว่าเรากำลังสั่งจิตเราเรื่องนั้นทั้งตานอกแล้วก็ตาในถ้าเราหูไปฟังเรื่องอะไรแสดงว่าเราหูไปสั่งจิตเราเรื่องนั้นนะครับทั้งหูนอกหูในรู้จักหูนอกไหมหูนอกก็คือฟังเสียงจริงๆได้หูในก็คืออะไรครับพูดในใจแล้วเราได้ยินเสียงในใจอ่ะนั่นแหละนะครับทั้งนอกทั้งในเลยนะครับอะไรครับเอาปากไปพูดนะเอาใจไปรู้สึกนะครับก็คือเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานะครับไปโฟกัสอะไรนะครับสิ่งนั้นก็คือการสั่งจิตนะครับสั่งตัวเราสั่งสับก่อนเชื่อเราให้ชีวิตของเราเป็นไปตามนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครูอยากให้คุณนะครับฝึกนะฝึกสั่งตัวเองไม่ใช่ฝึกขอนะครับนะสั่งตัวเองนะครับใช้คำสั่งจิตตัวเองให้เป็นนะหรือว่าคำโปรแกรมจิตตัวเองให้เป็นหรือว่าการเซลฟ์ทอล์กพูดกับตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราออกเราพูดถึงเป้าหมายเร่งด่วนของตัวเองต้องเป็นประโยคบอกเล่านะเหมือนเราสั่งตัวเองอะว่ามันเป็นแบบนี้มันเหมือนเราทำอยู่แล้วทุกวันทุกวันไม่มีคำว่าจะไม่มีคำว่าต้องการไม่มีคำว่าอยากได้ไม่มีคำว่าได้โปรดเธอนะครับมาไม่ใช่ขอเชื่อรับศาสตร์ของครูไม่ใช่การขอไม่ใช่การเชื่อไม่ใช่การรับศาสตร์ของครูคือสั่งทำทันทีนะครับแล้วก็แหละครับผลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นมาเองแล้วแหละนะครับศาสตร์ของครูนะครับสั่งตัวเองก็คือพูดกับตัวเองแล้วก็ทำทันทีแล้วผลลัพธ์ก็จะบังเกิดนะครับเหมือนคุณซื้ออยากกินอยากจะมีมะม่วงอยู่หน้าบ้านนะครับคุณก็ไปซื้อพันธุ์มะม่วงมาแล้วคุณก็ปลูกลงดินหน้าบ้านเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับทำทันทีนะครับต้องการมะม่วงแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็วางลงแล้วก็รดน้ำพรวนดินแต่ก็ไม่ใช่จะรดน้ำพรวนดินแค่วันสองวันต้องรดไปทุกวันทุกวันนะครับจนกว่าเขาจะออกดอกออกผลถึงแม้ว่าเขาออกดอกออกผลแล้วก็ใช่ว่าเราจะหยุดรดน้ำบนดินซะเมื่อไหร่พอต้นมะม่วงเขาก็จะออกตามฤดูกาลไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็มีหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองนะครับหลายคนก็น่ารักมากๆนะครับส่งกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนนะครับมารัวๆรัวๆเลยนะครับขอบคุณมากๆสำคัญนะครับเป้าหมายเร่งด่วนเนี่ย
กับเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมันคนละสเต็ปกันเลยนะนะถ้าใครอยากรู้การตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็นะครับมาเจอครูนะครับครูอาจารย์หลายท่านที่ว่าวันที่28เนี่ยนะครับก็จะมีเทคนิคในการเก็บเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวส่วนเป้าหมายเร่งด่วนที่ครูสอนในไลฟ์อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับคุณสุภาวดีก็ไลฟ์ตลอดเลยนะบางวันก็อะไรครับส่งคลิปแชร์คลิปคลื่นทะเลอ่ะครูชอบฟังมากเลยนะครูอยากจะบอกพวกเรานะบ้านใครอยู่ใกล้ทะเลนะง่ายที่สุดเลยในการที่ทำให้สมองของคุณอ่ะนะจากคลื่นเบต้าเป็นอัลฟาไปนั่งอยู่ริมทะเลเลยสัก5นาที10นาทีนะแล้วก็นั่งชิวๆอ่ะโอ้โหนี่คลื่นนี้แบบว่าอะไรครับคลื่นสมองคุณจากเบต้านะเป็นอัลฟาเลยอ่ะบางทีคุณหลับลึกเป็นอะไรครับเป็นทีต้าได้เลยนะบางที regression ได้เลยหรือว่าเห็นอนาคตก็ได้รวยย้อนอดีตก็ได้นะมันเป็นไปได้นะบางคนบอกครูขาหนูอยู่อีสานนะหนูจะไปทะเลได้ยังไงหนูก็อยากเบต้าเป็นอัลฟาบ้างนะทำไงล่ะก็ง่ายสุดนะเดินไปสวนสาธารณะก็ได้นะเดินชมนกชมไม้เดินดูดอกไม้นะครับเดินด้วยใจเบาๆไม่ต้องคิดอะไรนะมองแต่ความสวยงามลองดูว่ามีเสียงนกร้องไหมเดี๋ยวเขามองเห็นปีเสื้อบินหรือเปล่าได้กลิ่นดอกไม้ไหมครูอยากให้คุณลองใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณอ่ะไปรับสัมผัสธรรมชาติพอคุณรับสัมผัสธรรมชาติบ่อยๆผ่านเสียงผ่านกลิ่นนะครับผ่านสายตาของคุณเป็นไงครับพลังขึ้นสมองคุณก็ปรับอัตโนมัติจากเบต้าเป็นอัลฟานะครับช่วงนั้นคุณก็พอคุณรู้สึกใจเบาๆสเตตเบาๆมีความสุขใช่ไหมคุณสามารถที่จะโฟกัสเป้าหมายของคุณก็ได้อันนี้ก็สำคัญนะครับช่วงที่ใจคุณเบาๆสบายๆหรือว่าทำอะไรก็ได้กิจกรรมอะไรที่คุณแบบไม่ได้ใช้ความคิดแบบลอจิกมากๆที่ใจคุณผ่อนคลายอาจจะวาดรูปนะครับระบายสีหรืออะไรสักอย่างนึงรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้คิดอะไรอ่ะนะคุณได้คิดแค่กิจกรรมที่คุณทำนะครับที่มันเป็นธรรมชาติมันเหมือนกับการใช้ธรรมชาติบำบัดนั่นเองนะใช้ธรรมชาติบำบัดพอธรรมชาติคุณได้อยู่กับธรรมชาติใจของคุณได้สัมผัสกับธรรมชาติมากๆเกิดอะไรขึ้นครับคลื่นสมองคุณก็ผ่อนคลายนะจากเบต้าที่คลื่นแบบจิ๊กจิ๊กนะมันก็คลี่ออกนะคลี่ออกคล้ายๆกับคุณกำลังจะง่วงแต่คุณไม่ได้ง่วงนะเปลี่ยนแต่ว่าสมองคุณเบามากนะครับเบามากขึ้นช่วงนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้คำสั่งจิตตัวเองได้แล้วพูดถึงเป้าหมายตัวเองก็ได้นะครับเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่านึกถึงเป้าหมายตัวเองไม่ได้ก็พูดเซลฟ์ทอล์กนะคำพูดดีๆกับตัวเองนะครับสั่งลงไปเก็บลงไปในซับคอนเชียสแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วครูก็บอกของแถมนิดนึงนะสำหรับคนที่อยู่บ้านอยู่ใกล้ทะเลเนาะนะครับถ้าบ้านอยู่ใกล้ทะเลมีเทคนิคมากๆเลยนะสำหรับคนที่นับถือจริงๆจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะถ้าคุณสามารถแผ่เมตตาให้กับทุกดวงจิตได้อะใช้เทคนิคครูก็ได้นะนะครับแล้วลองดูว่าคนคุณลุกไหมนะครับใครไปเที่ยวทะเลก็ได้สมมติว่ามีโปรแกรมจะไปเที่ยวทะเลใกล้ๆหรือบ้านใครอยู่ใกล้ทะเลนะนอกจากจะไปนั่งชิวๆฟังเสียงทะเลอัดคลิปเสียงทะเลมาไว้สักอัดเป็นทั้งคลิปเสียงแล้วเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับเก็บไว้สัก5นาที1นาทีเอามาฟังก่อนนอนนะคุณก็ได้อะไรครับคลีนนะครับคลีนสมองคุณก็ด้วยนะครับคลีนพลังงานดีท็อกพลังงานที่เป็นลบๆได้ก่อนนอนนะครับเก็บคลื่นเก็บเสียงคลื่นนะครับจากทะเลที่คุณอัดลงไปในโทรศัพท์มือถือนะเอาเสียงอย่างเดียวก็ได้หรือเอาทั้งภาพทั้งเสียงก็ได้นะครับเป็นคลิปวิดีโอก็ได้หรือว่าเป็นแค่เสียงอย่างเดียวอัดมาเก็บไว้อันนี้กูบอกทั่วไปก่อนนะครับเรามาฟังก่อนนอนแล้วตื่นเช้ามานะครับช่วงใจของคุณก็จะเบาสบายแต่นี่เทคนิคเด็ดนะสำหรับลูกศิษย์ครูที่นับถือทุกศาสนาเลยนะครับถ้าคุณไปเที่ยวทะเลแล้วนะครับครูอยากให้คุณนะครับลองนะครับใช้มือของคุณเนี่ยนะครับรู้จักคำว่าบายไหมนะครับไม่ใช่บายบายนะถ้าภาษาอีสานรู้จักคำว่าบายบ่ล่ะบายก็คือการอะไรครับเอามือไปแตะที่น้ำนั่นเองนะรู้จักคำว่าบายไหมนะบายภาษาอีสานเด้อนะฮะนะครับเอามือไปบายนะครับไปแตะน้ำแต่อันนี้สมมติว่าเป็นน้ำใช่ไหมคลื่นน้ำนะครับครูก็เอามือไปแตะน้ำแค่นี้ยังไม่พอครูก็เอามือของครูเนี่ยเหมือนจุ่มลงไปในน้ำแบบเนี้ยครับโอ้ยขนลุกเหมือนว่าเรากำลังเอานิ้วเอามือของเราจุ่มลงไปทะเลเลยอ่ะนะครับสมมติเราก็ยืนอยู่นะครับทะเลใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวนึกถึงภาพตัวเองก่อนว่าทำยังไงตอนนั้นเราก็นั่งยองๆนะครับนั่งยองๆแถวหาดทรายแล้วขึ้นทะเลก็จะขึ้นมากระทบหาดทรายเป็นระลอกระลอกใช่ไหมครูก็เอามือของครูเนี่ยไปวางไว้ทาบกับน้ำทะเล
แล้วก็เอาลงไปจนถึงแต่ไม่ถึงพื้นทรายนะครับให้อยู่ระหว่างน้ำทะเลนะครับช่วงนั้นปูก็ถ้าใครนะถ้าคนที่แผ่เมตตาเป็นก็แผ่เลยครับคุณรู้ไหมว่าน้ำทะเลนะ3ใน4ส่วนบนโลกใบนี้โอ้ยคนลุกแล้วก็อะไรครับน้ำเนี่ยนะซึมซับไปแบบทั่วอนุโลกเลยนะครับน้ำจืดก็ไหลลงทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรที่มันคอนเนคกันทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมีน้ำแทรกซึมไปหมดนะครับ3ใน4ส่วนบนโลกใบนี้คุณลองคิดดูสิว่าคุณทำอะไรกับน้ำทะเลเนี่ยนะครับพลังงานดีๆแทรกซึมไปทุกหย่อมหญ้าบนโลกใบนี้เลยขนลุกอย่าลืมนะอากาศที่คุณหายใจก็มีละอองน้ำนะครับเกี่ยวหมดทุกอย่างแต่ว่าคุณอยากให้คุณลองสัมผัสถ้าเอาคิดถึงละอองน้ำจริงๆก็ทำได้แต่ว่าอาจจะจินตนาการยังมันต้องใช้อีกระดับหนึ่งลองเอามือเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำทะเลนะครับถ้าคุณแผ่เมตตาเป็นก็สัพเพสัตตาเลยจ้าแล้วหลับตาเบาๆมือจุ่มลงไปในน้ำอ่ะนะครับแล้วคุณลองหลับตาคุณลองดูนะว่าคุณจะมีความรู้สึกไหมว่ามันมีพลังงานบางอย่างออกจากตัวคุณอ่ะแล้วแผ่ไปทั่วทะเลเลยนะนี่คุณอยากให้คุณลองสัมผัสเองนะไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นคนพิเศษเราเป็นคนธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าเราสามารถใช้ใจของเราเนี่ยแผ่พลังงานดีๆให้กับทุกสรรพสิ่งได้ผ่านน้ำด้วยนะครับผ่านน้ำแล้วน้ำทะเลเนี่ยกว้างมากแล้วมันมีคลื่นมันมีพลังนะครับมีพลังกูอยากให้คุณลองดูนะถ้าคนแผ่เมตตาเป็นนะก็สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์หรือว่าอะไรครับหรือว่าจะกรวดน้ำก็ได้แต่ว่าใช้มือลงไปแบบเนี้ยแล้วก็ให้มือเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีพลังออกจากตัวเราไปแล้วก็แผ่พลังงานดีๆให้กับออกจากตัวเราลงสู่น้ำทะเลแล้วน้ำทะเลก็ไปทั่วโลกเลยนะครับแทรกซึมไปทุกหย่อมหญ้าเลยนะครับคุณก็ดูสิว่าทุกคนก็ได้หมดนั่นแหละทั้งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะก็คือมีรูปมีนามหรือว่ามีแต่รูปมีแต่นามนะหรือว่ามีแต่นามอย่างเดียวนะครับนะครับแหมเริ่มจะเข้าลึกไปละนะครับลองดูนะแล้วขนคุณจะลุกไหมบางทีถ้าคุณแบบนึกจริงๆอ่ะนะรู้สึกจริงๆบางทีคุณอาจจะปิติใจก็ได้ว่าคุณได้ทำอะไรดีๆถึงแม้คุณแค่เป็นมนุษย์คนนึงอ่ะแค่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้จากสิ่งที่คุณมีอ่ะก็คือคำพูดหรือว่าความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องควักตังค์สักบาทเลยเอามือไปจุ่มน้ำทะเลแล้วก็นั่งยองๆแล้วก็หลับตานะครับแล้วก็ให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังแผ่พลังงานดีๆให้กับทุกสรรพสิ่งผ่านแม่น้ำเนี่ยผ่านน้ำทะเลนะครับถ้าคุณขนลุกนะคุณได้ละนะครับหรือว่าบางคนปิติใจน้ำตาไหลบางคนก็สัพเพไม่เป็นยังไงครับก็พูดดีๆก็ได้กับน้ำบอกไปเลยว่าพลังงานดีๆของฉันเนี่ยที่ฉันเคยทำมาความดีอะไรก็แล้วแต่จะเล็กจะน้อยจะมากจะมายนะฉันขอแผ่ให้กับทุกสรรพสิ่งนะครับผ่านน้ำทะเลแห่งนี้นะให้น้ำทะเลให้พลังงานที่ฉันแผ่ไปเนี่ยให้น้ำทะเลเป็นพยานโอ้ยคนโลกอะแล้วก็แผ่พลังงานแผ่พลังงานดีๆเหล่านี้นะครับไปให้กับทุกรูปทุกนามเลยทั่วโลกใบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นละอองน้ำก็นะครับถ้าน้ำทะเลระเหยไปก็ขอให้พลังงานที่ฉันส่งไปเนี่ยระเหยไปด้วยแล้วก็แผ่ไปทั่วจักรวาลได้ด้วยนะดีมะดีมากนะลองดูนะครับทุกศาสนาทำได้หมดนะฉันอยากจะแผ่พลังงานดีๆก็ให้แม่น้ำเป็นพยานให้ทะเลเป็นพยานก็ได้นะครับนะคุณเดือนบอกว่ากลับระยองแล้วจะทำค่ะนะครับใจฟูเกี่ยวกับครูเคยไปทำครั้งแรกจริงๆครูไปเที่ยวทะเลบ่อยมากตั้งแต่ตอนนั้นก็ทำงานเป็นข้าราชการทหารอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นทหารช่างนะครับวิศวโยธาก็คุมสร้างถนนอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีไหนอ่ะปีอะไรอ่ะ2547นานมากแล้วเนื้อสมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ยังรุ่นอยู่เดี๋ยวครับก็อะไรครับก็ไปเที่ยวทะเลแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ศาสตร์พวกนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อประมาณน่าจะไม่เกิน5ปีนี่แหละครูได้ไปที่จังหวัดประจวบแล้วก็อยู่ดีมันก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเอามือเนี่ยไปสัมผัสที่น้ำแล้วลองแผ่พลังงานซิสัพเพหรือว่าใช้บทสัพเพอัญเชิญพระเข้าตัวก็ได้นะของหลวงปู่ดูอย่างเงี้ยของหลวงตามาแบบนี้ก็ได้นะสัพเพพุทธสัพเพธรรมาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะกรวดน้ำแล้วก็มีแม่น้ำน้ำทะเลเป็นพยานอย่างเงี้ยคุณลองดูนะคุณจะรู้สึกบางอย่างเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันครูอยากให้คุณทดสอบเองเพราะว่าสิ่งที่ครูให้ก็คือวิทยาศาสตร์ทางจิตคุณต้องพิสูจน์เอาเองเนาะนะครูไม่อยากให้คุณแค่ฟังแล้วก็มาเชื่อครูไม่ครูอยากให้คุณแอคชั่นแล้วก็ลองสัมผัสดูว่าเวลาเราส่งพลังงานให้กับน้ำทะเลอ่ะมันใหญ่อ่ะแล้วมันมีเสียงคลื่นเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมต้องน้ำทะเลเพราะแม่น้ำจริงๆเลคหรือว่าอ่าง
อ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่มันมีคลื่นกระทบแบบนี้ก็ถือว่าได้นะที่มันมีแบบคลื่นกระทบฝั่งเพราะว่าครูอยากให้คุณลองใช้คลื่นเสียงของน้ำที่มันกระทบฝั่งมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้สมองคุณเบาพอสมองคุณเบาการคิดแบบลอจิกมันจะเบาลงนะคุณจะใช้ใจของคุณมากขึ้นทำไมคุณถึงให้เป็นทะเลหรือว่าที่มันเป็นมีคลื่นเพราะนะครับสมองคุณต้องมีการปรับนะครับจากเบต้าเป็นอัลฟาคือไม่ให้คุณใช้ลอจิกมากเกินไปก็คือไม่ได้ใช้ความคิดมากนะครับแต่ว่าใช้ใจมากขึ้นก็คือใช้ความรู้สึกสัมผัสตัวเองมากขึ้นนะครับเมื่อคุณใช้ใจของคุณหรือว่าใช้ความรู้สึกสัมผัสตัวเองมากขึ้นคุณจะรับรู้ได้ถึงพลังงานที่คุณมีและคุณสามารถแผ่กับใครก็ได้นะครับบนโลกใบนี้หรือจักรวาลนี้อันนี้อยู่ที่คุณแล้วล่ะนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเนาะครูก็มาบอกให้สำหรับคนที่นอนดึกๆนะแม่คุณน้ำมนต์บอกว่ากำลังไปแวนที่เกาะพอดีเลยนะเออนะครับนะครับมาจริงๆทะเลก็ดีนะบางคนก็แบบไปทะเลก็เลยร่างกายต้องการร่างกายต้องการทะเลสมมติคุณก็ลองดูนะทะเลนี่ก็สอนคุณได้นะเวลาคุณถอดรองเท้าเนี่ยใช้เท้าเปลือยเนี่ยนะเท้าเปล่าเนี่ยเดินลงไปยืนอยู่นิ่งๆนะครับตรงที่เอาอย่างนี้นะอันก็เป็นเทคนิคนึงนะครูอยากให้คุณฝึกเรื่องของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชีวิตคุณเป็นอย่างนั้นเลยนะคุณลองยืนเท้าเปล่าๆไม่มีรองเท้าแล้วไปยืนอยู่ริมหาดทรายในที่ที่น้ำทะเลมันสามารถที่จะซัดมาที่ปลายเท้าของคุณได้นะครับไม่ใช่ว่าไปยืนในน้ำทะเลนะไปยืนตรงที่อยู่ริมทะเลนะครับแล้วคลื่นน้ำสามารถที่จะมาซัดถึงเท้าของคุณได้นะครับคุณลองสังเกตดูเวลาคลื่นเขามาซัดที่เท้าของคุณนะเขาเข้ามาใช่ไหมครับเอาดินเอาทรายมาด้วยถูกไหมครับมาทับถมที่เท้าเราใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาอะไรครับเขาก็พัดน้ำกลับไปแล้วก็เอาทรายกลับไปด้วยนะครับเหมือนความทุกข์อ่ะเวลามันมากระทบเราอ่ะถ้าเราใช้ชีวิตเป็นไปตามกระแสนะเหมือนเราใช้ชีวิตไปตามกระแสของคลื่นทะเลเรายืนอยู่นะความทุกข์มันเข้ามาหาเราเหมือนเม็ดทรายอ่ะมันมาพร้อมกับคลื่นน้ำทะเลพอมันเข้ามาปุ๊บถ้าใจของเรารู้สึกเฉยนะครับพอถึงเวลาของมันอ่ะมันก็จะกลับออกไปเองหรือมันจะหายไปเองนะครับเขาเรียกว่าปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามกระแสอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณวางใจเป็นก็เทคนิคที่จะทำให้เราวางใจกับความทุกข์ที่มากระทบชีวิตเราก็คุณลองไปดูว่าเวลาเรายืนอยู่เฉยๆความทุกข์ก็ยังเข้ามาหาเราเลยเหมือนกับคลื่นน้ำทะเลที่พัดเอาทรายเนี่ยมาเต็มเท้าเราหมดเลยนะครับสักพักหนึ่งคลื่นก็พาเอาทรายนะครับที่มาทับถมที่เท้าเราเอากลับท้องทะเลคืนกลับไปครับมันเข้ามาแบบเนี้ยเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาเราออกไปเห็นไหมได้ธรรมะเลยนะเวลาคุณยืนอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นนั่งแบบชิวๆเฉยๆคุณยังได้อารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมันได้เรียนรู้ว่าเออความทุกข์มันเป็นแบบนี้ถ้าเราใช้ชีวิตไปตามกระแสเราจะไม่ได้กลัวอะไรเลยเราจะไม่ทุกข์มากถึงเรามีความทุกข์เราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการจบอ่ะมันจะต้องมีอวสานอ่ะมันจะต้องถึงตอนจบอ่ะนะครับเพราะมันจะไม่อยู่กับเรานานนะครับขนาดหนังหรือว่าภาพยนตร์ก็ยังมีตอนจบเลยชีวิตเราก็มีตอนจบเหมือนกันความทุกข์ก็มีตอนจบเหมือนกันนะความสุขก็มีตอนจบนะเอออย่าประมาทนะเพราะฉะนั้นครูอยากให้คุณนะครับเวลาคุณเจอความทุกข์อ่ะให้คุณเหมือนคุณแบบไม่ใช่ว่าเฉยๆอะไรแบบมันยืนอยู่ตรงริมทะเลนะก็คือคุณก็อะไรครับทำเรียนรู้เข้าใจไปปล่อยวางนะครับแล้วก็บอกกับตัวเองได้เลยว่าเออเดี๋ยวมันก็จบอ่ะเหมือนกับที่คลื่นทะเลอ่ะเอาดินมาทับเท้าเราใช่ไหมเดี๋ยวสักพักมันก็ไปอ่ะแต่เราไม่รู้ทามิ่งว่ามันจะจบเมื่อไหร่แต่จบแน่นอนเออเราก็ใช้ชีวิตไปตามกระแสสินะมะกระแสมันพาเราไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นแหละกระแสอะไรล่ะกระแสของการใช้ชีวิตของเราอ่ะกระแสของความสุขนะกระแสของรอยยิ้มกระแสของความโชคดีกระแสของเศรษฐกิจดีกระแสของเป้าหมายเราก็ใช้ชีวิตของเราไปตามเป้าหมายของเรานะครับหรือว่าไปตามกระแสที่เราตั้งเอาไว้อันนี้สำคัญนะแบบพูดไปก็ขนลุกนะเห็นไหมคุณยิ้มใช่ไหมคุณยิ้มสุภาวดีแม่ดูคลิปเขาจะรู้ว่าชื่อเล่นแล้วนะเดี๋ยวเสียงคลื่นกระบี่มาฝากครับเคยไปเที่ยวกระบี่มานะนะครับกระบี่นะครับไปเที่ยวนานละนะครับขนลุกเลยนะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นครูก็ฝากด้วยนะว่าเทคนิคเวลาที่เราจะมาคลีนตัวเราพลังงานลบๆในตัวเรามีเยอะมากเราใช้ธรรมชาติบำบัดครับไม่ต้องใช้
อะไรเลยนะบางทีก็ไม่ต้องใช้เสียงครูก็ได้บางคนแบบติดเสียงครูนะฟัง NLP เนี่ยจนรักตัวเองจนภูมิใจในตัวเองนะครูถามเบื่อมาบางคนผมไม่เบื่อนะไม่เบื่อเสียงครูจะมาแล้วก็พูดตัวเองพูดบ้างนะไม่ใช่ฟังแต่เสียงครูอย่างเดียวต้องพูดแต่หลายคนอ่ะครูดูนะบางคนอ่ะมีความรู้ครูมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาสิงร่างครูเลยเวลาเขาไลฟ์สดอ่ะเหมือนเฮ้ยอยู่สิงร่างฉันไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยศาสตร์พวกเนี้ยสิงร่างกันได้นะคนที่มาเรียนกับครูหลายคลาสเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าครูจอห์นนี่สอนเข้าสิงนะคนนั้นคนนี้เลยนะแบบใช้จิตสวมร่างแบบฉับพลันทันทีมันเป็นเทคนิควิทยาศาสตร์ทางจิตเลยบางคนนี่แบบเฮ้ยทำไมมันเกิดขึ้นกับชีวิตฉันได้รวดเร็วปานสายฟ้าราบนะครับก็เราสิงร่างเลยก็เรียกว่าการก๊อปปี้อะดอลนะครับสิงร่างคนที่เราอยากจะเจอหรือว่าอัญเชิญมาก็ได้นะครับอัญเชิญนะคนที่เราอยากจะเจอก็ได้อาจจะเป็นพลังงานก็ได้นะเชิญมาได้หมดเลยนะครับใจของเราเป็นคนเชิญเองแล้วก็มาได้จริงหรือเปล่าคุณเป็นคนสัมผัสได้ด้วยเองแต่คลาสนี้ก็เวิร์กช็อปนี้ก็ไม่ค่อยได้เผยแพร่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีเคล็ดลับนิดนึงนะครับวันนี้ครูก็มาบอกเคล็ดลับในหลายเรื่องนะครับสำหรับเรื่องการอะไรครับปรับระดับคลื่นสมองของเราเนี่ยโดยใช้ธรรมชาติบำบัดใครอยู่ใกล้ทะเลก็ลองใช้เทคนิคครูที่ครูให้ไปมาลองมาฟังทบทวนแล้วก็เลคเชอร์ไว้นะความรู้ที่ครูให้ไปถ้าคุณจดใส่ไดอารี่ครูว่าได้เป็นเล่มๆแล้วล่ะตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้นะครับนะครับจดเป็นเล่มๆเลยบางคนทำคลิปขายได้แล้วมั้งจะบางคนก็อะไรครับทำหนังสือเป็นของตัวเองได้เลยแล้วครูก็อยากจะบอกพวกเราว่าเวลานะครับเวลาเราเรียนอะไรก็แล้วแต่ลองจดใส่ไดอารี่มันก็ไปที่ไหนก็เก็บมาอ่านหน้าสักหน้าหนึ่งครูก็ได้ความรู้ละนะครับวันนี้ก็สำคัญนะครับนะครับคุณสศิธรนะครับบางคนก็แบบว่าชอบสิ่งร่างจริงนะสิ่งร่างได้เลยครูบอกเลยนะคนที่เขาเคยเข้าคลาสเวิร์กช็อปแบบ Copy Idol ของครูเนี่ยนะครับครูก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เราไปสิ่งร่างเขาไปสวมร่างเขาเรายังใช้เรื่องของพลังจิตในการเชิญพลังงานหรือว่าคนที่เราต้องการให้คนที่เราต้องการจะเหมือนเป็นไอดอลคนที่เราต้องการจะเป็นเหมือนไอดอลเขาเนี่ยเราสามารถเชิญเขามาได้เชิญเขามาได้จริงๆนะในจิตเลยนะบางคนเนี่ยครูเคยเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแบบว่าสบประมาทครูเลยอ่ะครูก็ไม่ได้ว่าอวดดีนะครูไม่ใช่แบบอีโก้หรอกแต่ว่าเหมือนเขามาถ่ายทอดตอนที่จบเวิร์กช็อปบอกว่าโอ๊ยนะสบประมาทครูจอห์นนี่เอาไว้ละนะเวิร์กช็อปครูจอห์นนี่ไม่มีทางเสียน้ำตาเด็ดขาดนะยังไงฉันก็ไม่เสียน้ำตาแน่นอนแบบเขามั่นใจมากเลยครูก็ไม่ได้ว่าครูไม่รู้นะว่าเขาคิดแบบนั้นนะครับเขามาเล่าให้ฟังในห้องสัมมนาตอนที่จบเวิร์กช็อปนั้นนะครับเขาแบบเขารู้สึกว่าตอนที่เขาฝึกเองที่บ้านนะครับโดยที่ยังไม่เจอเวิร์กช็อปเนี้ยนะเขาก็เชิญครูบาอาจารย์เข้ามานะนะครับหลายครั้งนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าครั้งนี้ที่ได้มาเวิร์กช็อปด้วยกันกับครูเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าอาจารย์เข้ามาจริงๆนะครับแล้วเขาก็ได้รับความรู้พลังงานจากอาจารย์เขาจริงๆนะเหมือนได้พอเชิญมาแล้วก็รู้สึกว่ามาจริงๆอ่ะมาเต็มมาทั้งรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็นะครับขออนุญาตเข้าไปรับพลังงานหรือว่าเข้าไปรับความรู้ความสามารถที่ของอาจารย์คนนั้นน่ะจริงๆนะเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของอาจารย์แล้วก็นำความรู้ของอาจารย์มาสานต่อบนโลกใบนี้อะไรก็ว่ากันไปเขาได้พูดไปนี่น้ำตาร่วงเลยอาจารย์ท่านนั้นก็อาจารย์อะไรครับใครรู้จักบ้างนะอยู่เชียงรายนะครับก็เคยครูเชิญมาจัดหลักสูตร VIP นะครับ2รอบนะที่เชียงใหม่2ครั้งนะอาจารย์อยู่เชียงรายก็นะครับก็นะฮะปิติใจเลยนะครับว่าอุ้ยในที่สุดเราก็สามารถเชิญอาจารย์มาได้นะครับอาจารย์มาแบบมาเป็นรูปพลังงานเลยนะครับนะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาส่งพลังงานให้กับตัวเราเองดีกว่าเนาะนะครับเป้าหมายเร่งด่วนนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ดึกละนะตอนนี้นะครับ44นาทีลับนะครับสำหรับคนที่ยังไม่หลับยังไม่นอนครูก็ยังไม่อยากจะรบกวนพวกเรามากนะอยากพวกเรานะครับลองมาโฟกัสนะเป้าหมายเร่งด่วนวันไหนที่ครูไม่ได้มาไลฟ์นะไม่ต้องนอยส์นะนะครับก็ยังต้องฝึกกับตัวเองนะครับเพราะว่าครูก็บอกว่าฝึกยังไงก็ได้ให้ฝึกติดใจตัวเองอย่าไปติดที่ใครอย่าไปติดที่ครูอย่าไปติดที่ตัวครูฝึกยังไงก็ได้ให้ใจเรามีความศรัทธาต่อตัวเรา
นะครับแล้วก็ให้เราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองสร้างกำลังใจด้วยตัวเราเองอันนี้สำคัญที่สุดแล้วมันก็ถาวรที่สุดเนาะครูก็เป็นอะไรครับครูก็เป็นแค่เป็นธรรมดาของโลกเหมือนกันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครูก็ใช่ว่าจะอยู่แบบ1,000 ปี50 ปีก็ยังไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ฝึกทำไงก็ได้ให้ใจของเรามีพลังได้ตัวเราเองอันนี้สำคัญสร้างพลังใจจากตัวเราเองนี้มันสำคัญนะมันจะมีความสุขมากเลยถ้าเราจะพูดแค่เราพูดกับว่าเฮ้ยฉันรักตัวเองเป็นเรานะเว้ยจอห์นนี่เห็นไหมเนี่ยแค่พูดแค่นี้น้ำตาก็จะร่วงแล้วนะ เห็นไหมครับครูอยากให้เราเนี่ยลองฝึกนะครับฝึกยังไงก็ได้ด้วยหลักของฮิปโนเทอโรปีก็ได้ NLP ก็ได้นะครับหรือว่าเซลฟ์ทอล์กหรือ EFT ก็ได้เพื่อให้ใจของเรามีความสุขเพื่อใจของเรามีพลังนะดึงพลังของเราออกมาครูว่าหลายคนมีพลังที่มากกว่าครูอีกนะมีพลังที่มากกว่าครูอีกเพราะว่าของดีนะครับของเดิมที่ตัวเองมีนะถ้าคุณใช้ใจของคุณฝึกไปเรื่อยคุณจะรู้เลยว่าของเดิมที่คุณมีเนี่ยสะสมมานานนะครับมันมีอะไรบ้างแล้วคุณสามารถที่เอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าเอาเป็นว่าพลังงานนี่เราก็ไม่ได้อยู่แค่รูปกับนามใช่ไหมมันก็ยังพลังงานที่มีแต่นามรู้จักคำว่ารูปกับนามไหมเนี่ยรูปก็คือเนี่ยเห็นไหมเหมือนเห็นรูปครูไหมเป็นรูปร่างนะนามก็คืออะไรความรู้สึกก็มีดวงจิตมีอะไรใช่ไหมมนุษย์ก็ประกอบด้วยรูปกับนามใช่ไหมแต่ถ้าครูตายล่ะสมมติว่าครูตายไปนะครับร่างของครูก็เป็นแค่รูปนะส่วนนามของครูก็ต้องอะไรครับไปจุดติที่อื่นใช่ไหมเพราะว่าร่างที่ครูเสียชีวิตไปแล้วก็จะเหลือแค่อะไรแค่รูปนั่นเองส่วนนามก็ไปที่อื่นนะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนามก็เป็นวิญญาณเป็นดวงจิตเป็นเทวดาเหมือนกันนะครับอ่ะเหมือนอะไรครับเหมือนโทรศัพท์ครูเครื่องนี้นะครับโทรศัพท์ครูเครื่องนี้ก็เป็นรูปแต่ไม่มีนามนามไม่ใช่ชื่อนะเป็นรูปก็คือมีแค่รูปร่างส่วนนามก็คือไม่มีดวงจิตไม่มีความรู้สึกแต่จริงเขามีพลังงานนะนะครับเพราะฉะนั้นครูต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวลาคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณยังสามารถเชื่อมกับพลังงานพลังงานก็คือนามมาทำนั่นเองนะครับนามมาทำนะไม่ใช่เนมนะครับนามมาทำนะครับก็ต้องบอกกันนิดหนึ่งนะมีงั้นเดี๋ยวก็จะอะไรครับเดี๋ยวจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่งพลังงานให้กันเนาะให้กับตัวเองนะครับใครที่ยังไม่หลับยังไม่นอนนะส่งพลังงานให้กับตัวเองรัวๆเลยนะครับพลังงานที่1จำรักตัวเองนะใครรู้นะครับว่าพลังงานที่1คืออะไรพิมพ์มาหน่อยนะคนจะได้รู้ช่วยพิมพ์ว่าพลังงานที่1เท่ากับจำรักตัวเองนะครับพลังงานที่2เครื่องหมายเท่ากับฉันภูมิใจในตัวเองพลังงานที่3เท่ากับฉันให้อภัยตัวเองพลังงานที่4เท่ากับฉันมีความสุขในทุกๆวันพลังงานที่5เท่ากับฉันเป็นคนโชคดีช่วยพิมพ์มาหน่อยครับเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยว่าทำไมต้องพลังงานนี้นะครับไม่เชื่อก็ลองพิสูจน์กูอยากให้พวกเราลองพิสูจน์จังเลยว่าถ้าเราแค่พูดพลังงานที่1ทุกวันนะครับว่าชำระตัวเองทั้งวันไม่ใช่ทุกวันเอาแค่ทั้งวันพรุ่งนี้พิสูจน์เราก็ลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณมันมีความสุขเกิดขึ้นมั้ยมันมีความโชคดีเกิดขึ้นมั้ยมันมีรอยยิ้มเกิดขึ้นมั้ยหรือว่ามันมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบ้างทั้งวันในวันพรุ่งนี้ถ้าคุณพูดว่าชำระตัวเองทั้งวันเลยนะพูดในใจก็ได้พูดออกเสียงก็ได้สมมติว่าเดินไปในตลาดเนี่ยคนเยอะก็อาจจะอะไรครับบ่นในใจว่าชำระตัวเองชำระอันนี้ในใจนะชำระตัวเองเป็นล่าฉันรักตัวเองนะรู้ยังชำระตัวเองนะจอนี่โอ้ยขนลุกน้ำตาจะร่วงอีกแล้วเนี่ยนี่ตลาดนะจอนนี่แกจะรักตัวเองเยอะอะไรกระดาษดันนะเราก็พูดในใจไม่ได้พูดออกเยอะขนาดนี้แต่พอไม่มีคนก็อาจจะพูดให้ตัวเองหูได้ยินหน่อยเดี๋ยวก็เป็นการฝึกเรานะครับแล้วก็ลองดูว่าทั้งวันที่เราพูดว่าชำระตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรามีพลังงานดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมีความโชคดีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีความสุขอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนับจากวันพรุ่งนี้นะถ้าคุณพูดว่าชำระตัวเองทั้งวันต้องพูดในใจพูดออกเสียงไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณคุณไม่ต้องมาดูไลฟ์ครูอีกเลยแล้วก็ไม่ต้องมาดูคลิปครูใน YouTube อะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าคุณอาจจะไม่เชื่อมโยงกับครูแล้วคุณก็ไปเรียนกับท่านอื่นดีกว่าเพราะบางทีอาจจะเชื่อมกันไม่ได้นะแต่คุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับว่าคุณพูดกับตัวเองทั้งวันจริงไหมนะครับอ่ะอันนี้เทคนิคอยากไปพิสูจน์เพราะว่างานของครูคืออะไรครับ Mind Science นะครับวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกกันได้แล้วครูบอกเลยนะว่าครูจบวิศวะมานะครับหัวของครูเนี่ยลอจิกมากๆคิดเป็นเหตุเป็นผลก็เด็กวิทย์ไงเด็กสายวิทย์นะครับอ่ะ
เด็กวิทย์นะห้องวิทย์ตลอดห้องคิงด้วยครูจะบอกเลยว่าตอนที่ครูมาเรียนศาสตร์พวกนี้ใหม่ๆฮิปโนโทรปีน่ะครูทำเวิร์กช็อปไม่ได้สักอย่างเลยครูคิดเป็นเหตุเป็นผลตลอดนะเป็นลอจิกตลอดนะครับทำไมทำไม่ได้เหมือนคนนั้นเลยอ่ะคุณหมอทำไมก็ทำได้อ่ะด็อกเตอร์คนนั้นทำไมฉันทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้คนเดียวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันเนี่ยฉันคิดเป็นอะไรอยู่นะครับเหมือนไปเรียนฟรีเลยคือฝึกอะไรทำไม่ได้สักอย่างเนี่ยแต่ว่าพอตอนหลังก็เริ่มรู้ว่าอ๋อเราใช้ลอจิกมากเกินกับชีวิตตัวเองอ่ะคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดนู่นคิดนั่นใช้สมองเยอะเราต้องเปลี่ยนมาใช้ใจเราบ้างใช้ความรู้สึกด้วยแต่ไม่ใช่ไม่คิดเลยนะเราใช้ความคิดก็เพื่อเลือกว่าอันนี้คือดีอันนี้คือไม่ดีใช่ไหมเพราะสติจะอยู่ที่ความคิดก็คือจิตสำนึกนะหรือ conscious นะแต่ว่าตัวในอ่ะที่เราใช้ความรู้สึกมันคือจิตใต้สำนึกอันนี้ก็สำคัญเนาะครูก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำคัญใช้ logic ก็ได้นะครับเพื่อคัดกรองอันนี้คือดีไม่ดีนะครับแต่ใช้ใจเข้ามาด้วยเพื่อให้เราได้รู้ว่าสัมผัสว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกไหมลองใช้ความคิดกับความรู้สึกแมทไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะไม่ได้ว่าอะไรอันหนึ่งเพราะว่าคุณเป็นมนุษย์คุณก็มีทั้งรูปทั้งนามอ่ะมันก็ต้องมีทั้งความคิดมีทั้งความรู้สึกใช่ไหมก็ต้องฝึกไปควบคู่กันไปนะครับอ่ะก็เหมือนใช้สมองสองซีกใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับพลังงานที่1 นะครับหลายคนก็ก๊อปส่งวางกันแล้วนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเรามา EFT นะครับ Advanced Emotional Freedom Technique ร่วมกันเนาะอ่ะเริ่มกันเลยนะครับใครส่งพลังงานครบแล้วก็ส่งเป้าหมายเร่งด่วนเข้าไปโฟกัสให้ครบ9จุดเอาให้ขนลุกนะอย่างน้อยจุดหนึ่งให้ขนลุกก็โอเคได้นอนหลับฝันดีหน่อยไม่ใช่แบบเคาะไปก็เคาะไปนั่นแหละขนก็ไม่ลุกน้ำตาก็ไม่ไหลปิติใจก็ไม่มีนะมันไม่รู้สึกอะไรที่รู้สึกว่าฉันมีพลังงานอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตฉันเลยแบบนี้มันจะไหวมั้ยแบบนี้จะไหวมั้ยนะครูจะให้ผ่านมั้ยเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวส่งเป้าหมายเร่งด่วนนะต่อจากพลังงานของตัวเองนะครับอ่ะพลังงานที่5คืออะไรครับพลังงานที่5ฉันเป็นคนโชคดีนะครูยังไม่เห็นพลังงานที่5เลยนะครับมีใครส่งพลังงานที่5มาแล้วบ้างนะครับนะครับใครส่งพลังงานที่1ถึงพลังงานที่5ให้กับตัวเองครบแล้วทุกจุดแล้วนะนะครับก็ส่งเป้าหมายเร่งด่วนนะเข้าสู่สับคอนเชียสของตัวเองทุกจุดเหมือนกันนะนี่สำคัญนะครับสำคัญนะถ้าส่งข้อ1เสร็จแล้วเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1เสร็จก็ให้พิมพ์คําว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สําเร็จให้ตากับคุณได้เห็นคําว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สําเร็จให้ใจของคุณได้รู้สึกว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1 2เนี่ยให้พิมพ์แบบนี้เลยนะนะครับส่วนถ้าคุณมีเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่2อีกคุณก็ส่งไปให้ครบทุกจุดนะครับ advance ส่งไปให้ครบทุกจุด anchoring ลงไปนะครับให้ครบทุกจุดแล้วคุณก็อะไรครับพิมพ์คําว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่2สําเร็จแล้วตอนที่คุณพิมพ์อ่ะคุณใช้อายตนะของคุณหมดเลยให้เห็นคําว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่2สําเร็จแล้วมันจะไม่สําเร็จได้ยังไงก็มันเห็นทุกวันซ้อมทุกวันนี่หลักการ NLP เลยนะ NLP คือหลักการง่ายๆนะครับ Neuro Linguistic Programming ก็คือซ้อมความสำเร็จในระดับสมองนะครับในระดับแบบระบบประสาทเนี่ยให้เข้าไปว่าอ๋อฉันสำเร็จแล้วอะไรอย่างงี้นะครับแต่มันไม่ได้เข้าสมองเดี๋ยวมันก็ฮิปโนลงไปอีกลงไปในอะไรครับ Subconscious เราอีกนะเพราะฉะนั้นเวลาครูสอนพวกเราเรียนรู้ร่วมกันก็จะมีทั้ง NLP แล้วก็ Hypnotropy ด้วยนะครับอ่ะไปด้วยกันนะครับทั้งสมองแล้วก็ความรู้สึกดีมั้ยนะครับโอเคนะครับพลังงานที่1ฉันรักตัวเองนะครับเริ่มกันเลยนะครับใครพร้อมนะในการส่งพลังงานที่1ให้กับตัวเองก็เริ่มได้เลยนะจะเริ่มพร้อมครูหรือเปล่าก็นะครับว่ากันไปนะครับนะครับพลังงานที่1ฉันรักตัวเองในจุดแรกนะครับสั่นมือนะเคาะแบบนี้เคาะลงไปหรือว่าแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เคาะนะครับตรงสั่นมือเนี่ยให้เราเคาะนะครับหรือว่าแบบนี้ก็ได้นะครับฉันรักตัวเองกูฉันรักตัวเองเป็นล้าคนลุกฉันรักตัวเองดีมากครับจุดต่อมา third eye นะครับตรงนี้เป็นจักระหนึ่งจักระที่6นะครับจุดที่เราเคาะเนี่ยจะมี2จุดเท่านั้นที่เป็นจักระนะครับอันนี้จักระที่6จักระที่6เนี่ยให้เราลองจินตนาการให้เห็นเป็นแสงสีม่วงนะครับพุ่งเข้าหรือพุ่งออกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแบบหมุนวนตามเข็มหรือว่าทวนเข็มก็ได้จะใหญ่จะเล็กก็ได้อยู่ประมาณนี้หรือว่าถ้าง่ายๆก็จินตนาการเห็นดอกไม้สีม่วงนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะตรงระหว่างคิ้วเนี่ยเบาๆรู้สึกเบาๆนะครับแม่นะครับแล้วก็เคาะลงไปฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองเป็นแล้วฉันรักตัวเอง
ดีมากครับอ่ะจุดต่อมาตรงขมับนะครับส่วนไหนที่มี2ข้างเนี่ยเราเคาะข้างเดียวก็ได้นะครับข้างใดข้างหนึ่งหรือว่า2ข้างเคาะไปพร้อมกันขมับก็คืออยู่ตรงปลายเนี่ยฮะหางคิ้วนะครับอ่ะฉันรักตัวเองแม่วันนี้คุณรักตัวเองหรือยังฉันรักตัวเองเป็นล่าว่าฉันรักตัวเองแม่ขนลุกมั้ยใครขนลุกช่วยพิมพ์ให้ครูเห็นหน่อยสิอ่ะจุดต่อมาก็ตรงโหนกแก้มมันจะมีกระดูกอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเคาะเนี่ยไม่ยังเป็นต้องขนลุกทุกจุดนะแต่ถ้าใครได้ทุกจุดก็โอเคนะครับเออเอาได้สักจุดหนึ่งใน9จุดเนี่ย1ใน9ก็ยังดีอ่ะฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองเป็นแล้วฉันรักตัวเองว้าวจุดต่อมาครับตรงนี้นะครับฉันรักตัวเองว้าวคุณรักตัวเองหรือยังฉันรักตัวเองเป็นแล้วอยู่ใต้จมูกเหนือริมฝีปากบนฉันรักตัวเองดีมากครับจุดต่อมานะครับฉันรักตัวเองว้าววันนี้คุณรักตัวเองหรือยังฉันรักตัวเองเป็นแล้วคนลุกฉันรักตัวเองดีมากครับจุดต่อมานะครับหายปลาร้าตรงที่ขวัญเอ้ยขวัญมานี่แหละมาทีนี้เราไม่เอาแค่ขวัญมาแล้วนะเราเอาพลังงานมาด้วยฉันรักตัวเองว้าวฉันรักตัวเองเป็นแล้วฉันรักตัวเองจังเลยว้าวขนลุกอ่ะจุดต่อมาใต้รักแร้นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็อยู่ระดับราวนมแนวใต้รักแร้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็อยู่ใต้ฝ่ามือมาสักใต้รักแร้มาสักหนึ่งฝ่ามือแล้วก็เคาะลงไปไม่ต้องกลัวมันจะถูกมิดถูกจุดไหมมันสั่นระเดือนเหมือนกันเลยครับเอาประมาณนี้ใต้รักแร้นะครับฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองเป็นแล้วฉันรักตัวเองจริงๆแล้วนะกูดจุดต่อมานะครับจุดที่9หรือว่าจักรที่7ก็อยู่ตรงกลางกระหม่อมนะครับเนื่องจากหลวงพ่อคุณก็ได้หลวงพ่อคุณก็เคาะตรงกระบาลเรานี่แหละนะครับเราเคาะตรงนี้เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่9แล้วเป็นจักระด้วยครูอยากให้คุณลองนึกถึงลองใช้จินตนาการว่ามีลำแสงสีขาวก็ได้พุ่งเข้าพุ่งออกนะเหมือนเป็นสปอตไลท์เนี่ยพุ่งลงมาที่กลางศีรษะของคุณจะวงแหวนรัศมีเนี่ยกว้างเล็กใหญ่แล้วแต่คุณจินตนาการนะครับพุ่งเข้าพุ่งออกสีขาวเหมือนมีสปอตไลท์พุ่งลงมาปรึ๊ดนะครับแล้วคุณก็เคาะลงไปด้วยหรือนะครับเห็นเป็นเหมือนเห็นมีควันสีขาวก็ได้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาอยู่กลางศีรษะของคุณอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เคาะลงไปนะบางคนก็เห็นเป็นเหมือนอะไรครับคลื่นสีขาวอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับหรือก้อนเมฆก็ได้หรือง่ายที่สุดก็นึกถึงดอกไม้สีขาวอยู่บนหัวแล้วก็เคาะลงไปอ่ะฉันรักตัวเองกูฉันรักตัวเองเป็นแล้วฉันรักตัวเองมาขนลุกมานะอันนี้แค่พลังงานที่1 นะเกือบจะทุกจุดเอาจริงๆเวลาเสียงของคุณมีพลังและคุณเคาะลงไปทุกจุดด้วยเนี่ยคุณใช้ใจของคุณรู้สึกนะเกิดปิติใจนะการขนลุกก็คือการปิติใจมันคือการพีคสเตทระดับ1นะครับอ่ะต่อไปพลังงานที่2นะครับฉันภูมิใจในตัวเองนะครับคนที่ภูมิใจในเรียงบ่อยๆเดี๋ยวความสำเร็จจะตามมาไม่ต้องรอให้สำเร็จก่อนแล้วค่อยแล้วคุณค่อยภูมิใจว่าถ้าคุณรอความสำเร็จทั้งชีวิตคุณอาจจะไม่เคยภูมิใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นคุณใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณสั่งให้ตัวเองภูมิใจในตัวเองทุกวันทุกวันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวความสำเร็จจะวิ่งมาหาคุณเองไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะคุณเรียกความสำเร็จด้วยพลังความภูมิใจนั่นเองนะครับอ่ะนะครับจุดแรกฉันภูมิใจในตัวเองก็ครับฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วฉันภูมิใจในตัวเองพูดครับอ่ะจุดต่อมา third eye ฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วฉันภูมิใจในตัวเองมันคนลบอีกแล้วอ่ะจุดต่อมาตรงขมับนะครับฉันภูมิใจในตัวเองวันนี้คุณภูมิใจตัวเองบ้างหรือยังครับสักเซี่ยววินาทีนึงอ่ะฉันภูมิใจในตัวเองเรามาภูมิใจรัวๆเลยฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วกูดครับจุดต่อมาโหนกแก้มฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองแล้วนะจอนี่ฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วกูดแม็กขนลุกเลยจุดต่อมาตรงนี้นะครับฉันภูมิใจในตัวเองก็ฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้ว
ฉันภูมิใจในตัวเองจริงๆ Good อ่ะจุดต่อมาครับฉันภูมิใจในตัวเองดีมากครับฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วฉันภูมิใจในตัวเองมาขนลุกอ่ะตรงนี้ไฮปารานะครับอ่ะบางคนก็นั่งรถไปนะครับนั่ง BTS นั่งใต้ดินหรือว่าขับรถไปก็แอบเคาะตรงนี้ซึ่งมาฉันให้ฉันภูมิใจในตัวเองนะครับฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองดีมากครับอ่ะจุดต่อมาใต้รักแร้นะครับฉันภูมิใจในตัวเองวันนี้คุณภูมิใจตัวเองหรือยังครับส่งพลังแห่งความภูมิใจฝังลงไปสั่งลงไปในสับคอนเชียสของคุณได้บ่อยแล้วมากพอแล้วคุณจะทำอะไรด้วยความองอาจนะครับมีความกล้าในการที่คุณจะทำเป้าหมายของคุณให้มันสำเร็จหรือว่าทำงานที่คุณรับผิดชอบนะครับอย่างมีพลังนะครับเพราะคุณภูมิใจในตัวเองในทุกวินาทีฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วอ่ะจุดสุดท้ายนะครับจุดที่9จากกับที่7อ่ะฉันภูมิใจในตัวเองวันนี้คุณภูมิใจตัวเองหรือยังครับฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วฉันภูมิใจในตัวเองดีมากครับอ่ะต่อไปพลังงานที่3ฉันให้อภัยตัวเองนะบางคนนี่ยังไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยนะแบบนี้จะไปอย่างมีความสุขได้ไหมใจมันก็หนักเราต้องให้อภัยตัวเองบ่อยๆนะครับพอเราให้อภัยตัวเองบ่อยปุ๊บเราก็สามารถที่ให้อภัยคนอื่นได้อันนี้สำคัญเนาะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมมันก็ต้องมีความทุกข์ความเศร้าความโกรธความผิดหวังมากระทบชีวิตเราอยู่แล้วอะเราจะเก็บเอาตะกอนพวกนี้เอาขยะพวกนี้มาไว้ในใจของเราทำไมเราก็ปล่อยวางมันนะอย่าไปด้วยนะก็รู้อยู่ว่ามันหนักก็ยังแบกไว้อยู่ใช่ไหมเราก็ต้องปล่อยด้วยคำพูดเราก่อนก็ได้นะครับอ่ะฉันให้อภัยตัวเองนะครับอ่ะเริ่มเลยครับฉันให้อภัยตัวเองนะก็เตือนใจส่งพลังงานที่1ถึง5ครบละนะฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วคนลุกมาอ่ะจุดต่อมานะครับฉันให้อภัยตัวเองกูฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับอ่ะจุดต่อมาฉันให้อภัยตัวเองกูฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วมาดีมากครับมาบางคนก็น้ำตาจะไหลเลยใช่ไหมพอพูดว่าฉันให้อภัยตัวเองอ่ะฉันให้อภัยตัวเองกูฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วดีมากครับอ่ะจุดต่อมาฉันให้อภัยตัวเองกูฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากอ่ะจุดต่อมาครับฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับอ่ะจุดต่อมาฉันให้อภัยตัวเองกูฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับจุดต่อมาครับฉันให้อภัยตัวเองน้ำตาจะไหลไหมฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับอ่ะ
จุดต่อมานะครับเห็นดอกไม้สีขาวก็ได้นะตรงนี้หรือว่าเห็นเป็นคอสมิกเอเนจีเป็นลำแสงสีขาวเนี่ยพุ่งตรงลงมาจากจักรวาลทะลุฟ้าเพดานมาที่ศีรษะเราก็ได้นะครับเหมือนมีสปอตไลท์ส่องลงมาก็ได้นะครับใช้ความรู้สึกฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเห็นไหมนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราอยู่กับใจเราเยอะๆนะครับคุณก็อาจจะได้คลีนแบบง่ายๆเลยนะคลีนพลังงานลบๆออกจากชีวิตของคุณไปแบบทุกวันทุกวันก่อนนอนเวลาคุณนอนหลับคุณก็ได้เข้าฌานหลับแบบสบายๆนะครับอ่ะต่อไปพลังงานที่4ฉันมีความสุขในทุกๆวันถ้าคุณอยากมีความสุขก็ส่งพลังงานความสุขให้เข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองเดี๋ยวด้วยคำพูดนี่แหละคำพูดของคุณคือพลังงานนะครับอ่ะนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันนะคนไหนอยากมีความสุขนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากฉันมีความสุขในทุกๆวันนะขนลุกมากแค่เพื่อความสุขก็ขนลุกได้เนาะชีวิตเราเนี่ยนะมันวิเศษจริงๆเลยนะอ่ะจุดต่อมาครับฉันมีความสุขในทุกๆวันกูคุณมีความสุขหรือยังครับฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากฉันมีความสุขในทุกๆวันกูจุดต่อมาฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับฉันมีความสุขในทุกๆวันกูครับฉันมีความสุขในทุกๆวันจุดต่อมาครับน้องแก้วฉันมีความสุขในทุกๆวันกูฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากฉันมีความสุขในทุกๆวันกูจุดต่อมาครับฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากฉันมีความสุขในทุกๆวันวันนี้คุณมีความสุขหรือยังอ่ะจุดต่อมาครับฉันมีความสุขในทุกๆวันวันนี้คุณมีความสุขหรือยังครับฉันมีความสุขในทุกๆวันนั้นขนลุกนะฉันมีความสุขในทุกๆวันว่ะขนลุกเลยอ้าวจุดต่อมาตรงไหนบารานะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดครับฉันมีความสุขในทุกๆวันนะฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดอ่ะจุดต่อมาได้รักแร้นะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากฉันมีความสุขในทุกๆวันวันนี้คุณมีความสุขหรือยังครับอ่ะจุดต่อมาแบบคันมือเลยนะจุดต่อมาตรงนี้นะครับอ่ะฉันมีความสุขในทุกๆวันวันนี้คุณมีความสุขหรือยังครับฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับถ้าคุณขนไม่ลุกนะครับแสดงว่ายังไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะฉันมีความสุขในทุกๆวันเอาไว้ได้แบบ9จุดให้ขนลุกสักจุดหนึ่งครูถือว่าผ่านนะอ่ะถือว่าผ่านต่อไปแบบคันมือเดี๋ยวอ่ะต่อไปนะครับพลังงานที่5นะครับฉันเป็นคนโชคดีเดี๋ยวครับใครส่งพลังงานครบก็ส่งเข้ามาเร่งด่วนนะลงไปในสับคอนเชียสของตัวเองสั่งนะครับเป้าหมายเร่งด่วนที่มันสำเร็จแล้วเนี่ยลงไปในจิตของตัวเองนะครับแฮะนะครับให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็ให้ครบทุกเรื่องที่คุณตั้งเอาไว้นะครับอ่ะต่อไปนะครับพลังงานที่5ฉันมีความฉันมีคนโชคดีนะครับใครคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีก็เคาะรัวๆรัวๆไปเลยนะครับอ่ะฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งเกิดอ่ะคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันว่าคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันฉันถูกเลือกให้กลายเป็นคนที่โชคดีเรียบร้อยแล้วดีมากครับอ่ะจุดต่อมาตรงขมับ
ฉันเป็นคนโชคดีฉันคือคนโชคดีแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งรู้ยังอ่ะจุดต่อมาไอ้ครับฉันเป็นคนโชคดีว้าวฉันเป็นคนโชคดีแล้วแบบคนลุกไหมฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งโอ้อ่ะเปลี่ยนจุดคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันฉันถูกเลือกให้กลายเป็นคนโชคดีตั้งนานแล้วฉันเป็นส่วนหนึ่งของความโชคดีนับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งกูดคนโชคดีที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันฉันนี่แหละคนโชคดีรู้ยังอ่ะฉันสารภาพกับตัวเองแล้วว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันขอสารภาพตัวเองนะตอนนี้จอนนี่ว่าฉันเป็นคนโชคดีไปตั้งนานแล้วไปต้องโดนแล้วด้วยนะฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วขอประกาศให้ตัวเองรู้นะฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งโชคดีทั้งทางโลกและทั้งธรรมเลยนะฉันเป็นคนโชคดีนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับตรงนี้ก็ลองให้เห็นเป็นดอกไม้สีขาวนะบางคนก็อาจจะเห็นเป็นดอกมะลิดอกกล้วยไม้สีขาวหรือดอกกุหลาบสีขาวหรือดอกอะไรใหญ่ๆนะสีขาวอยู่บนเนี้ยหรือเห็นเป็นลำแสงในคอสมิกเอเนอร์จีนะครับคล้ายๆกับสปอตไลท์พุ่งมาตรงนี้ก็ได้นะครับฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วเพราะฉันถูกเลือกให้กลายเป็นคนที่โชคดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณแม่แค่คำขอบคุณก็จะร้องก็ขนลุกแล้วนะแม่จะพูดว่าร้องไห้ก็ไรอยู่นะอ่ะนะครับใครส่งพลังงานครบก็พิมพ์มาว่าส่งพลังงานที่1ถึงพลังงานที่5ครบแล้วแล้วก็ส่งเป้าหมายเร่งด่วนให้ครบนะเดี๋ยวครูให้เวลาพวกเราส่งเป้าหมายเร่งด่วนนะให้ครบทุกจุดนะครับ1ข้อ1เรื่องก็1ครบทุกจุด9จุดเสร็จแล้วก็อะไรครับนะครับเป้าหมายข้อที่2นะครับก็ส่งไปครบทุกเป้าหมายของคุณเป้าหมายเร่งด่วนนะแล้วส่งครบแต่ละเป้าหมายแต่ละข้อของคุณให้พิมพ์ว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สําเร็จนะครับเสร็จแล้วก็ข้อ2ก็เป้าหมายเร่งด่วนข้อที่2สําเร็จเดี๋ยวเรามาส่งนะครับรอเดี๋ยวครูให้เวลาอีกสักหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็อะไรครับมาส่งพลังงานนะครับด้วยคำบริกรรมเดี๋ยวมาเข้ามาเก็บไว้ในสับคอนเชียสแบบขีปาจิตตะแล้วลงไปในจิตของคุณนะให้คุณลองสัมผัสแล้ววันนี้จะไปไหนนะครับก็คงไปที่เดิมดีมาเพราะวันนี้มาใช้เครื่องมือตรงนี้ครูก็ต้องมีรูปละนะวันก่อนให้จินตนาการเอาเองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เวลาส่งเป้าหมายเร่งด่วนนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนะครับเดี๋ยวเรามานะครับมารอใครส่งเป้าหมายเร่งด่วนนะครับให้กับตัวเองครบแล้วเดี๋ยวเรามานะครับบริกรรมนะครับนะมะปะทะคิปปะจิตตะสัพเพระหังแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าฌานหลับกันดีมะอ่ะนะครับวันนี้นะใครที่นะครับยังไม่หลับนะเราส่งเป้าหมายเร่งด่วนให้กับตัวเองแล้วเดี๋ยวเรามานะครับส่งนะครับพลังงานนะมะปทะคิปปะจิตตะสัพเพรังนะครับเข้าไปที่จิตของเราก่อนนอนนะครับก่อนนอนนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปที่นี่กันดีกว่านะครับไปที่
ที่เดิมนะครับไปที่เดิมนะครับสำหรับลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาอื่นก็ไปในสถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาของตัวเองก็ได้นะครับได้หมดเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปที่วัดท่าสุงนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะไปด้วยไปวัดท่าสุงนะวันนี้ครูไม่ให้เราไปคนเดียวนะเหมือนเดิมครูจะฝึกให้พวกเรานะไปหลายคนเอาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะที่มีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วก็พาไปได้ครับเอาลูกเอาหลานไปก็ได้นะครับแต่ที่นี้ต้องเอาตัวไปก่อนนะเอาตัวเราเนี่ยไปก่อนเอาใจของเราไปก่อนนะถ้าใจเราไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเราก็จะสามารถนะครับนำคุณพ่อคุณแม่ไปได้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับครูบาอาจารย์ไปได้เหมือนกันนะครับสักครู่นะครับครูกำลังนะครับโอเคนะครับเรามาไปนะครับส่งจิตไปกันนะครับส่งจิตไปนะนะครับใครพร้อมแล้วนะเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันด้วยการใช้นะครับ advanced นะครับ advanced emotional freedom technique นะครับไปด้วยการสั่นไหวนะครับไปด้วยการสั่นไหวนะเคาะให้จิตเราไปเหมือนเคาะแล้วก็ส่งจิตเราไปนั่นเองนะครับเรียกว่า vibrate นะส่งเคาะให้เกิดการอะไรครับส่งจิตตัวเองไปโดยการใช้การเคาะนะครับเคาะให้ตัวเองไปนะครับสูตรนี้นะครับจะมีไหมนะครับก็มีที่นี่นะครับเพราะหลายคนไปได้แล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เคาะครบทุกจุดนะครับให้เคาะแค่จุดใดจุดหนึ่งคุณเลือกเอานะครับจุดในการเคาะมีทั้งหมด9จุดจุด1จุด2จุด3จุด4จุด5จุด6จุด7จุด8จุด9มีทั้งหมด9จุดแต่เวลาคุณจะรวมกำลังจิตครั้งนี้แล้วส่งจิตของคุณเนี่ยไปที่วัดท่าสงได้ครูอยากให้คุณเลือกมาแค่จุดเดียวแล้วก็เคาะไปด้วยคำบริกรรมนะมัคพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังนะครับแล้วก็เห็นจิตว่าคุณเนี่ยอยู่ที่วัดท่าสุงเรียบร้อยอยู่ที่วิหารแก้วเรียบร้อยนะครับได้เป็นนั่งกราบนะครับที่วิหารแก้วไปกราบพระพุทธรูปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคุณเห็นตัวคุณชัดแล้วคุณลองสังเกตพระพักของพระพุทธรูปสิคุณเห็นชัดไหมเห็นไม่สีตามที่คุณเห็นในภาพแบบนี้หรือเปล่าแต่นี่คุณไปด้วยการหลับตาแล้วนะนะครับหลับตาเคาะนะครับไม่ได้ลืมตานะครับไปแล้วคุณชัดแล้วคุณเห็นใครบ้างเห็นคุณแม่มาด้วยไหมคุณพ่อมาด้วยไหมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาด้วยไหมนะครับขณะที่คุณอยู่ในวัดท่าสุงเนี่ยนะคุณสามารถนะครับใช้จิตของคุณนะครับปฏิบัติอะไรก็ได้อาจจะสวดมนต์พนมมือกราบนะครับหรือว่าจะอธิษฐานจิตอะไรก็ได้แต่ร่างที่คุณอยู่ที่ห้องเนี่ยที่บ้านคุณเนี่ยคุณกำลังเคาะอยู่โอเคไหมนะคุณกำลังทำสองส่วนหนึ่งส่วนที่คุณกำลังเคาะอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ห้องคุณเนี่ยกำลังส่งจิตของคุณไปนะครับเพราะร่างของคุณที่ห้องเนี่ยกำลังบริกรรมด้วยคำว่านมาปะกิปปจิตตสเปรังแล้วก็ไปด้วยการเคาะเหมือนส่งตัวเองไปอ่ะเคาะไปอ่ะเคาะให้จิตไปอ่ะเข้าใจไหมเคาะแล้วดันไปเคาะแล้วดันไปเคาะแล้วดันไปพูดไปก็ขนลุกเอาจุดใดจุดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปกันครูอยากพวกเราเลือกจุดมาก่อนนะครับคนที่ยังไม่หลับนะนะครับจุดการเคาะนะครับที่เราจะส่งตัวเราไปเนี่ยมีทั้งหมด9จุดคุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาจุดไหนนะจุดหนึ่งก็พิมพ์มาก่อนนะครูจะได้รู้ว่าคุณจะได้รู้โฟกัสเองว่าคุณจะเคาะจุดนี้
แล้วเดี๋ยวพอเวลาเข้าสู่กระบวนการที่เราจะเข้าไปแล้วลองฝึกจิตว่าจิตเราจะไปได้ไหมเวลาเราไปมันก็เหมือนไปเรานึกเหมือนเรานึกว่านึกถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วเราก็ไปแบบนั้นน่ะไปแบบนั้นครับแต่ถ้าเราใช้การเคาะไปด้วยนะครับส่งจิตเราไปด้วยแล้วก็คำบริกรรมไปด้วยเนี่ยความรู้สึกว่าคุณได้ไปตรงนั้นมันจะชัดมากขึ้นหรือเปล่าคุณพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะครับอ่ะนะครับอ่ะมาถามกันหน่อยแล้วนะครับคุณจะไปวัดท่าสุงด้วยการเคาะจุดไหนครับแต่รอบนี้ไม่ได้ให้เคาะครบทุกจุดให้เคาะจุดเดียวแล้วก็เคาะไปเรื่อยๆพร้อมกับบริกรรมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าภาพในจิตที่คุณได้เข้าไปถึงที่วัดเนี่ยจะสมบูรณ์นะสมบูรณ์ด้วยอะไรครับสมบูรณ์ด้วยที่ใจคุณอยากปรารถนานั่นเองนะบางทีคุณอยากจะเข้าไปกราบวัดท่าสุงซะเหลือเกินแต่ยังไม่เคยไปสักทีเหมือนคุณอยากจะไปหรืออยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยแต่ผลปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่คุณไม่ได้อยู่บนโลกนี้หรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะนึกว่าได้ไปด้วยกันกับท่านแล้วก็อยู่ที่นั่นก็ได้แล้วต่างคนอาจจะใส่ชุดแบบเดียวกันหมดเป็นชุดแบบไหนก็ได้นะนะครับไม่จำเป็นชุดที่อยู่ที่บ้านก็ได้นะครับคุณฝึกได้นะฝึกได้นะครับเป็นการฝึกใช้การจินตนาการแบบ visualization แล้วก็imagination นะครับทั้งสองอย่าง mix รวมกันนะครับเดี๋ยวต่อไปคุณก็จะฝึกนะครับซ้อมภาพความสำเร็จในเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ได้เหมือนกันนะครับอยากให้คุณลองฝึกแบบนี้นะครับด้วยเลยนะครับอ่ะนะครับมาดูซิว่าใครเลือกจุดไหนดูซิว่าจะเหมาะกับเขาไหมคุณข้าวโพดขมับขมับนี่สองข้างเลยไหมหรือว่าข้างเดียวนะครับขมับนี่สองข้างเลยไหมเพราะแต่ละคนเนี่ยเวลาทำเองที่บ้านอ่ะเขาจะถนัดชอบประตูของตัวเองประตูที่ตัวเองจะส่งจิตตัวเองไปเนี่ยมันมีหลายแต่ละคนไปกันคนละที่เขาเรียกออกไปคนละที่ในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะออกไปคนละที่ใช้ความรู้สึกออกไปเนี่ยไม่ได้เป็นคนวิเศษนะกูบอกก่อนเหมือนเรานึกหน้าอะไรหน้าออฟฟิศเราได้เหมือนเรานึกหน้าบ้านเราได้ตอนเนี้ยทั้งที่เรายังไม่ได้ออกไปหน้าบ้านหรือว่าเรานึกถึงห้องครัวเราได้ตอนเนี้ยว่าห้องครัวเรามีตู้เย็นอยู่ตรงไหนมุมไหนมีเตาแก๊สห้องน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยเรานึกแบบนี้เลยครับไม่ได้เราจะมาฝึกว่าเราเป็นคนวิเศษอะไรทั้งสิ้นเราฝึกนึกนั่นเองแต่นี้เราจะนึกแบบให้มันชัดแบบละเอียดนะโดยใช้ทั้งฮิปโนใช้เรื่องของการเคาะสั่นไหวไวเบรชันนะครับแบบเทคนิค Advanced EFT แล้วก็อะไรครับใช้เรื่องการใช้จิตนะครับ Imagination แล้วก็ Visualization ไปพร้อมๆกันเอาแบบหลายอย่างรวมกันดูซิว่าจะไปกันได้มั้ยนะครับอ่ะแล้วเวลาภารกิจที่คุณไปเนี่ยไม่ใช่แค่ไปนั่งเฉยๆนะที่วัดคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าคุณจะทำอะไรบ้างเวลาไปวัดอ่ะคุณอยากจะไปกราบพระนะครับพระพุทธรูปนะที่วัดท่าสุงเนี่ยคุณอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปกราบพระอธิษฐานจิตหรือว่าสวดมนต์นะครับหรือว่าไปท่องไตรสรณคมอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้แล้วแต่คุณหรือว่าจะไปสวดขนานกันล้านล่ะแล้วแต่คุณนะเพราะแต่ละคนก็มีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะบอกเลยนะครับอ่ะคุณก็โพสต์ขมับนะคุณช่อทิพย์ตรงเติร์ดอายนะครับคุณโตโน่ขมับอุ้ยขมับมาแรงนะเนี่ยนะคุณสมหมายนะครับจากนอร์เวย์เคาะหัวค่ะจากกราที่จากกราที่7จุดที่9นะคุณเพนรักนะครับเพนรักเคาะจุด1นะครับสั่นมือคุณสภาวดีโหนกแก้มันเลือกจุดไว้นะนะครับแล้วก็มองภาพนี้แล้วจำไว้เดี๋ยวเวลาเราคอเนี่ยเราหลับตาเราไม่ได้ลืมตานะคุณกรณีตรงหัวค่ะคุณแป้งตรงหัวนะครับคุณก็โพสสองข้างคุณกัญญรัตน์ตรงศีรษะนะครับคุณหนิงนะครับตรงมือนะครับคุณกานิกาจุดที่สองนะจุดที่สองก็ตรงเติร์ดไอนั่นเองนะครับคุณเดือนใจกลางศีรษะนะครับนะครับหนกแก้มก็มาเยอะเหมือนกันเนาะนะครับคุณสุภาวดีนะครับหนกแก้มนะครับใครพร้อมแล้วนะครับครูให้คุณเนี่ยมองภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมองภาพวัดท่าสุงอีกรอบหนึ่งนะครับมองดูรายละเอียดได้เยอะนะครับนะตรงกลางเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสีทองใช่ไหมมีแสงสว่างนะครับแล้วก็นะครับที่วิหารแก้วดูสิเป็นแก้วรีบยับเลยเหมือนอยู่บนสวรรค์สวรรค์ยังไงไม่รู้ว่านะคนลุกแล้วมองที่พื้นสิเห็นไหมถ้าคุณสังเกตที่พื้นเนี่ยพื้นก็จะเป็นเงาเหมือนเป็นน้ำเลยแล้วสะท้อนนะสะท้อนภาพพระพุทธรูปด้วยแล้วก็มีสะท้อนแบบเกล็ดแก้วอัญมณีเต็มไปหมดเลยนะมองแบบนี้เหมือนกับอะไรต้นกระบอกพึ่งอะไรเงี้ยนะครับที่แบบว่าไปอธิษฐานแล้วได้หมดทุกอย่างเลยประมาณนี้นะครับมาคนลุกเลยนะครับแล้วก็อะไรครับนึกให้ดีนะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่ตรงกลางเป็นประธานนะครับของวิหารแก้วนี้อ่ะเดี๋ยวพร้อมแล้ว
ครูจะนับ3ถึง1เมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณหลับตาเบาๆเมื่อคุณหลับตาเบาๆแล้วเราจะมาเข้าสู่กระบวนการนะครับผ่อนคลายด้วยการอะไรครับหายใจเข้าทางจมูกช้าๆเมื่อลมเต็มแล้วก็พ่นออกมาทางปากเข้าและออกแบบนี้ถือว่าเป็น1รอบให้คุณหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็พ่นออกมาทางปากช้าๆยาวๆแบบนี้นะครับทั้งขาเข้าและขาออกเข้าทางจมูกแต่ออกทางปากแบบนี้ทั้งหมด5รอบแล้วเมื่อ5รอบแล้วนะครับคุณพร้อมแล้วบอกจิตตัวเองว่าเดี๋ยวครับขอนะครับส่งจิตของตัวเองนะครับอธิสมานกายนี่แหละเอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปที่วัดท่าสุงแนววิหารแก้วรอบนี้เนี่ยขอไปนะครับไปพบนะครับพระพุทธรูปนะครับองค์ประธานของวัดท่าสุงเนี่ยให้ชัดเจนให้ภาพแจ่มใสเลยชัดเจนเหมือนไปเหมือนเห็นด้วยตาเนื้อเลยนะครับไปแล้วก็ขออนุญาตนำคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติมิตรญาติทิพย์ญาติธรรมครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำตัวไปด้วยหมดเลยลูกหลานทั้งในอดีตปัจจุบันนะครับมาหมดนะครับมาหมดบางคนมาแบบมองเห็นเป็นกองทัพเลยอยู่ข้างหลังคุณนะนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นแสงสว่างเต็มไปหมดอยู่ข้างหลังคุณก็ได้นะใครจะไปรู้ล่ะอ่ะนะครับมาเริ่มกันเลยเราฝึกใจ imagination นะไม่ได้ว่าเราเป็นคนวิเศษอะไรทั้งสิ้นเรากำลังฝึกด้วยหลักการจินตนาการนะครับแบบมีหลักมีชัยนะครับอ่ะพร้อมนะครับครูจะนับ3ถึง1นะครับแล้วหลับตาเบาๆเริ่มเลยนะครับใช้ใจรู้สึกนะครับ3 2 1หลับตาลงเบาๆนะครับขอให้คุณหลับตาลงเบาๆใจใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนะครับให้คุณหายใจเข้าทางจมูกยาวๆช้าๆเมื่อลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับช้าๆพ่นออกมาให้หมดนะครับลมหมดหายใจเข้าทางจมูกครับดีมากลมเต็มแล้วค่อยค่อยพ่นออกมาทางปากครับช้าช้ายาวยาวลมหมดหายใจเข้าตามลมหายใจของตัวเองนะครับไม่ใช่ตามความยาวเสียงของครูนะครับลมหมดหายใจเข้าลมเต็มพ่นออกมาทางปากครับตามจังหวะของลมหายใจของตัวเองนะครับลมหมดหายใจเข้าหายใจออกพ่นหายใจเข้าหายใจออกพ่นออกมาดีมากครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1ครับเมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณเคาะนะครับส่งจิตคุณไปตามจุดที่คุณเลือกนะครับเมื่อครูนับเลข3ถึงเลข1ให้คุณเริ่มเคาะจุดใดจุดหนึ่งที่คุณเลือกไว้พร้อมกับคำบริกรรมนะครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังนะครับเคาะไปเรื่อยจนกว่าภาพของคุณจะชัดเจนนะครับจิตของคุณจะชัดนะครับในวิหารนี้นะครับวันนี้เรามีภารกิจไปวัดท่าสุงกันนะครับเราไม่ได้ไปคนเดียวนะครับคุณพานะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับครูบาอาจารย์ของคุณเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรลูกหลานของคุณนะครับทั้งในอดีตแล้วปัจจุบันมาทั้งหมดนะก็ไปที่วัดท่าสุงนะครับไปให้หมดเลยนะครับไปให้เต็มแล้วให้คุณเห็นภาพชัดเจนสิ่งที่คุณปรารถนาให้คุณอธิษฐานเอานะครับไปกราบนะครับที่นั่นนะครับกราบด้วยใจไปอธิสมานกายนะเลือกจุดใดจุดหนึ่งนะครับเมื่อครูนับเลข3ถึงเลข1ให้คุณเริ่มเคาะแล้วไปเคาะแล้วก็บริกรรมไปจนกว่าภาพจะชัดเจนนะครับครูให้คุณลองเคาะแล้วส่งจิตไปนะครับถ้าภาพคุณชัดเมื่อเท่าไหร่นะครับชัดเรื่อยๆนะครับให้เห็นชัด
นะครับเมื่อจบภารกิจแล้วนะครับก็ให้คุณกลับออกมาก่อนกลับก็อย่าลืมนะครับไปลามาไหว้นะครับอ่ะคนไทยนะนะครับอ่ะเริ่มเลยครับจุดใจจุดหนึ่งนะครับหลับตาเมื่อคุณนับ3ถึง1ให้คุณนะครับเริ่มเคราะห์แล้วก็บริกรรมนะครับนะมะพะทะกิปปัจจิตตะสัพเพระซ้ําไปเรื่อยๆซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าภาพในจิตคุณจะชัดเจนนะครับอ่ะเริ่มนะครับ3 2 1นะมะพะทะกิปปัจจิตตะสัพเพอารหัมนะมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอารหัมนะมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอารหัมนะมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอรหัมนะมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอรหัมนะมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอรหัมนะมะพะทะนะมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอะระหังนะมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอะระหังนะมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอรหังนะครับสาธุบุญกับทุกคนด้วยนะครับมานะครับคนไหนที่ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับได้ไปอธิษฐานจิตนะครับได้ไปกราบพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับพาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปด้วยนะครับมาบางคนก็ปิติใจเลยนะครับบางคนก็ไม่ได้เห็นแค่พระพุทธรูปอย่างเดียวก็เห็นอะไรครับมาไปวัดท่าซุ่มด้วยก็เจออะไรครับหลวงพ่อฤาษีดำด้วยเลยนะครับบางคนก็เจอท่านได้ไปกราบท่านด้วยใช่ไหมนะครับแล้วแต่ว่าเราจะฝึกจิตของเราจินตนาการแบบไหนนะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ถ้าคุณไปแล้วใจคุณไปใจของคุณเบาใจของคุณสบายใจคุณเป็นสุขคุณได้เจออะไรครับได้รับพลังงานดีๆนะครับเจอพระพุทธรูปก็เป็นพุทธานุสติแล้วได้ไปสวดมนต์ภาวนาก็เป็นอะไรครับธรรมานุสติก็ดีหรือว่าอะไรครับได้ไปเห็นพระอริยสงฆ์ก็เป็นสังฆานุสติก่อนคุณไปคุณก็ได้ดูลมหายใจเข้าและออกของคุณก็เป็นอานาปานสตินี่ครับฝึกภาวนานะครับง่ายๆในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยนะครับมีใครไปแล้วบ้างนะครับหรือบางคนก็ยังอยู่นะครับยังไม่ออกมานะครับก็ขอให้ทำภารกิจให้ครบนะวันนี้นะครับครูก็ขอ
นะครับยินดีด้วยกับทุกๆพลังงานนะที่นะมาฝึกตัวเองอันนี้สำคัญสำคัญก็คือคนฝึกตัวเองคนเปิดใจที่จะรับตัวเองรักตัวเองแล้วก็รับพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วก็คนรอบตัวคุณครอบครัวคุณคนใกล้ตัวคุณนะครับแล้วคุณก็ยังอะไรครับสามารถแผ่พลังงานดีๆเหล่านี้ให้กับคนอื่นก็ได้ที่สำคัญก็ยังแผ่ให้กับตัวเองได้ด้วยนะนะครับขอบคุณทุกพลังงานในวันนี้แล้วทุกครูก็ขอยินดีด้วยสาธุบุญกับทุกคนด้วยนะครับใครที่ไม่มาทันใครที่มาไม่ทันในคลิปนี้ก็พรุ่งนี้ก็ค่อยมานะครับทบทวนเอาในตอนเช้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับใครที่ได้เข้าไปอธิษฐานจิตนะครับได้ไปกราบพระพุทธรูปนะครับนะครับกราบพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นะครับที่วัดท่าสงฆ์วันนี้ครูก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับบางคนก็ไปทั้งความปิติใจเลยนะครับวันนี้ก็ยินดีด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่มาเรียนรู้ร่วมกันในยามดึกๆวันไหนที่ครูไม่ได้มาไลฟ์ก็ฝึกกันเองนะแล้วฝึกกันเองได้ดูคลิปทบทวนของครูไปสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้านอนอย่าลืมนะครับนะครับให้รอยยิ้มดีๆกับตัวเองก่อนนอนฝึกเป็นผู้ให้นะครับก็คือทานคือการให้ก็ให้รอยยิ้มแล้วกันง่ายสุดก่อนนอนนะครับหรือให้พลังงานดีๆแผ่เมตตาก็ว่ากันไปเอาแล้วแต่นะครับสองอะไรครับศีลก็คือแล้วถือศีล5ก่อนนอนทั้งวันมาเราจะขาดศีลทั้งวันนะครับเอาก่อนนอนนี่แหละนะเพราะเวลาฉันนอนฉันคงไม่ทำร้ายศีลจะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งสัจจะไว้เลยหรือว่าตั้งเจตนาเจตจำนงว่าคืนนี้นะลูกขอตั้งสัจจะนะถือศีลให้บริสุทธิ์จนถึงรุ่งเช้าเลยด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกรรมไม่พูดปดไม่ดื่มเหล้านะแต่ก่อนที่เราจะตั้งเจตนาในการถือศีลนะส่วนใหญ่เวลาเราไปถวายสังฆทานตามวงตามวัดเป็นไงครับก็ต้องอะไรครับท่องไตรสรณคมก่อนคือขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะก่อนบางคนท่องไตรสรณคมไม่เป็นไตรสรณคมคืออะไรครับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแปลว่าอะไรครับลูกขอพระพุทธเป็นสรณะก็คือเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของชีวิตนี้ลูกขอพระธรรมนะครับเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตของลูกนั่นแหละนะครับลูกขอพระอริยสงฆ์เป็นสรณะคำว่าสรณะแปลว่าที่พึ่งอันสูงสุดไม่มีที่พึ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งสูงสุดเท่ากับพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์อันนี้สำหรับชาวพุทธนะแล้วสำหรับลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาอื่นก็เป็นไปตามคำสอนของแต่ละศาสนาเอาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมีสรณะให้กับดวงจิตเมื่อเรามีสรณะอันสมควรแล้วเราก็ขอถึงศีล5นะครับนั่นเลยนะครับแล้วก็จะทุติยมปีพุทธังต่อก็ได้หรือว่าแค่พุทธังสังฆฌามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็ได้แล้วก็ปานาติปาไปหรือว่าลูกขอถือศีล5บริสุทธิ์ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดกินในกามไม่พูดปดไม่ดื่มเหล้าเอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็อะไรครับเวลานอนก็เข้าฌานหลับแบบตามแนวของหลวงพ่อสิงห์ดำก็หลับตาเบาๆหัวถึงหมอนแล้วใช่ไหมก็ดูลมเข้าหรือว่าดูลมออกแล้วแต่คุณจะเลือกนะว่าคุณจะไปฌานเนี่ยเข้าฌานหลับของคุณจะไปวิธีไหนคุณเลือกเอาแบบไหนเอาชิ้นแบบนั้นบางคนชอบดูลมเข้าดูลมออกหลับง่ายหลับเมื่อไหร่เข้าฌานเมื่อนั้นบางคนหนูไม่ชอบดูลมค่ะหนูชอบท่องบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในใจนะครับพุทโธหลับแบบนี้เข้าฌานนะครับบางคนก็อาจขอนะมะพะทะแล้วกันนะหายใจเข้านะมะพะทะอันนี้พูดในใจนะนะมะพะทะนะมะบางทีอาจจะหลับไปเลยหรือว่าจะสัมมาอรหังก็ได้นะครับสัมมาอรหังสัมอารักคุณหลับเมื่อไหร่เข้าฌานเมื่อนั้นไม่ต้องเอาสติไปจับนะเพราะถ้าสติไปจับเหมือนคุณนั่งสมาธิเดี๋ยวคุณไม่ได้นอนเดี๋ยวให้คุณแบบรู้เบาๆนะหลับเมื่อไหร่ก็เข้าฌานเมื่อนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับดูลมเข้าหรือบริกรรมพุทโธเข้าฌานไปก็คือภาวนาไปด้วยทานศีลภาวนาก่อนนอนไปเป๊ะไหมทานทำให้รวยศีลทำให้สวยแล้วภาวนาทำให้เกิดปัญญาเดี๋ยวครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีอยู่ในอู่บุญกุศลนะครับอยู่ในนะครับฌานหลับกันนะถ้าเจอกันในฌานก็ทักกันบ้างนะหรือว่ามาบอกครูเอาครูจอนนี่ไม่เห็นเข้าฌานเลยนะครับหลับลืมบริกรรมมาปะก็เตือนครูหน่อยนะบางทีก็หลับเลยหัวถึงหมอนยังไม่ต้องทำอะไรเลยยังไม่ทันดูลมหายใจเลยเอ้าไปละนะเข้าเร็วมาก
นะครับสำหรับวันนี้เราขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะถ้าอยู่ในฌานแล้วนะครับได้ไปทำอะไรล่ะไปทำประโยชน์ตอนอยู่ในฝันก็มีนะบางคนเวลาฝันก็ไปทำคุณประโยชน์นะไปเป็นผู้มีประโยชน์นะครับไปทำความดีในฝันก็มีแล้วบางคนนะไม่ยอมหลับพอหลับเข้าฌานไม่ฌานธรรมดานะแต่ไปช่วยเหลือคนก็มีนะอันนี้ตามแนวอะไรครับหลวงปู่ดูหลวงตามาใช่ไหมบางคนก็หลับแล้วส่งจิตไปบอกว่าเวลาหลับขอให้ลูกนะได้ไปเป็นผู้มีประโยชน์ตอนหลับนะให้หลวงปู่นะหลวงตาพาลูกไปทำอะไรที่มีประโยชน์ให้กับรูปนามอันไหนที่เขาเป็นทุกข์เป็นไรให้ลูกได้ไปแผ่เมตตาให้เขาแบบนี้บางคนนะหลับก็ยังไม่พอนะอาสาไปเป็นผู้มีประโยชน์กับรูปนามอื่นก็มีนะลูกศิษย์ครูบางคนนี่เขาเก่งกว่าครูอีกนะนะอันนี้ก็บอกเคล็ดลับกันไปนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับอยู่ในอุบุญของอุบุญอุกุศลของคุณนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเจอกันในฌานก็มาเตือนมาบอกมาอะไรครูด้วยนะว่าครูขานะเข้าฌานบ้างสินะเนี่ยลูกศิษย์ก็มาเข้าฌานหมดแล้วเหรอครูเลยยังไม่เข้าฌานสักทีนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วก็ถ้าคุณอยากตื่นกี่โมงก็หัวถึงหมอนนะครับก่อนที่คุณจะดูเข้าฌานเนี่ยลองสั่งจิตตัวเองดูซิว่าวันนี้ฉันสั่งจิตได้ผลหรือยังอยากจะพิสูจน์จิตตัวเองหรือยังว่าฉันสั่งได้ไหมถ้าฉันสั่งได้แล้วเนี่ยสั่งอย่างอื่นก็ต้องได้แล้วสิพิสูจน์หัวถึงหมอนปั๊บพูดออกเสียงเลยนะครับหลังจากที่อะไรยิ้มให้กับตัวเองถือศีล5แล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองนะครับพูดออกเสียงว่าบอกชื่อตัวเองนะสมมติว่าไม่ต้องสมมติหรอกครูชื่อจอนนี่กูก็พูดชื่อจอนนี่สิจอนนี่อันนี้สมมติหมอนใช่ไหมกูก็โหนหัวจอนนี่พรุ่งนี้ตื่น6:30นะจอนนี่พรุ่งนี้ตื่น6:30นะแล้วคุณก็บริกรรมดูลมเข้าหรือว่าบริกรรมนมัสการอะไรก็ว่าไปแล้วก็หลับไปแล้วคุณลองดูนะว่าสิ่งที่คุณพูดก่อนนอนเนี่ยก่อนที่คุณจะหลับเข้าฌานไปเนี่ยคุณสั่งจิตตัวเองได้อย่างตื่นตามเวลาเป๊ะหรือยังถ้าคุณตื่นตามเวลาได้นะแสดงว่าอะไรคุณสั่งจิตตัวเองได้ผลละนะคุณเริ่มสั่งจิตตัวเองได้สั่งชีวิตตัวเองได้อย่างอื่นคุณก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะสั่งเขาไม่ได้คุณสั่งได้จ้าสั่งได้แน่นอนแต่คุณต้องพิสูจน์ก่อนบางคนบอกตื่น6:30แต่ทำไมตื่น5:30นะครูก็ถือว่าดีไงสำเร็จก่อนเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เดี๋ยวครับก็ตื่นเลยนะดีกว่าตื่นพร้อมนาฬิกาปลุกนะตื่นก่อนนี่แบบเป็นไงเฮ้ยฉันสำเร็จก่อนเป้าหมายที่ฉันวางไว้เวลาฉันตื่น5:30หน้าสดใสมีออร่าก็ไปทำภารกิจจิตพูดเป้าหมายนะกระจกอะไรก็ว่ากันไปสวดมงสวดมนต์อะไรก็ว่ากันไปแหมได้กำไรชีวิตไปต้องชั่วโมงหนึ่งตั้งไว้6:30แต่ตื่น5:30ไม่ธรรมดานะบอกเลยเดี๋ยวครับจิตฝึกให้เราครับสำเร็จก่อนกำหนดนั่นเองรู้ยังบางคนแบบเฮ้ยบอกให้ตื่น6:30ทำไมตื่น5:30ฉันจะนอนต่อแบบนี้อะไรเป็นคนที่ไม่ต้องการสำเร็จก่อนเป้าหมายกำหนดนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณก็นอนต่อไปซะเดี๋ยวครับถ้าอย่างนั้นคุณก็อย่าไปสั่งเขาสิเขาอุตส่าห์ปลุกคุณแล้วเน็กนะสั่งจิตแล้วตื่นมาก็ไม่ยอมตื่นเขาจะไม่ช่วยคุณอีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้คนโชคดีที่ไหนคนคนนั้นเป็นคนนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายSee you next time ครับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวยาวนะเดี๋ยวครูพูดยาวนะครับอย่าลืมเข้าฌานหลับกันนะเจอกันในฌานนะครับ